ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะอธิบายให้ท่านเห็นภาพนะครับก็นับว่าขอบคุณนะที่ท่านอุตส่าห์มานะครับแล้วก็ขอบคุณที่เชิญผมมาด้วยนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันท่านจะได้เห็นมุมมองเรื่องของ data privacy นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์การทำงานท่านและการชีวิตส่วนตัวท่านด้วยนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตพวกเราเลยนะครับมีผลกับทุกคนทั้งผู้บริโภคผู้ให้บริการผู้ทำเนินธุรกิจแม้แต่ภาครัฐเองก็ต้อง follow นะครับเมื่อวาน 6:44 นะฮะบนเว็บไซต์บางกอกโพสข่าวบางกอกโพสท่านได้อ่านไหมครับเมื่อวานข่าวเช้าเนี่ยถ้าไม่อ่านก็คือว่าข่าวออกมาบอกว่ารัฐมนตรีท่านใหม่ดิจิทัลเนี่ยก็โยนหินถามทางนะภาษาการเมืองเรียกโยนหินว่าอาจจะเลื่อนการบังคับใช้ PDPA นะครับก็มันมีหลายอย่างเช่นมีผู้ประกอบการหลายอย่างก็บอกว่าก็ทุ่มติ่งไปบอกว่ายังทำไม่ทันนะแต่ว่าอีกเสียงนึงก็บอกอย่าเลื่อนจะเลื่อนแล้วเลื่อนไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะพร้อมสักทีเดี๋ยวเนี้ยผมจะอธิบายให้ท่านเห็นว่ากฎหมายเนี้ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งบทเป็นเรื่องเป็นโทษกับพวกเรานะครับจริงๆมันจะ disrupt เรื่องของดิจิทัลเรื่องของการพัฒนาระบบหรือโครงการทั้งหมดเลยนะทั้งส่วนที่เป็น IT และ non IT นะครับเราจะเปลี่ยนถ้าเราเข้าใจกฎหมายนี้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดในการทำเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหมดเลยนะและถ้าเราบอกว่าผมเป็นอนาล็อกนะฮะทุกอย่างใช้กระดาษเนี่ยก็ไม่นะเพราะกฎหมายฉบับนี้รวมถึงกฎข้อมูลที่เป็นกระดาษด้วยนะฮะไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านบอกผมใช้กระดาษหมดเลยก็ยังต้องถูกดูแลโดย PDPA นะครับในระหว่างที่บรรยายถ้าท่านมีประสบการณ์ความรู้หรือมุมมองเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับหรือมีคำถามก็ยินดีนะไม่ต้องคิดว่าเป็นการขัดจังหวะอะไรนะครับก็จะสนุกขึ้นถ้าเราพูดคุยและซักถามกันนะครับวันนี้เขาอัดเทปวิดีโอไว้ด้วยก็เอาไปเปิดได้หลายรอบนะครับก็จะได้คุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามปรึกษาอะไรเพิ่มก็ยินดีนะครับแบ็คกราวด์ผมเนี่ยเป็นทางด้าน IT นะครับผมจบ Information Science มานะฮะ Information Science ก็คือศาสตร์ทางด้านสารสนเทศที่อเมริกานะที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กนะครับ10กว่าตอนนี้อยู่ภาครัฐมาเนี่ยเกือบ20ปีนะฮะช่วงแรกของชีวิตผมเนี่ยจะเป็นนักวิจัยทางด้าน IT ทำพวกอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนะอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันเช่นพวก Google เช่น Google Maps อย่างเงี้ยสมัยนู้นยังไม่มีผมก็ทำอินเทอร์เน็ตออนไลน์อินเทอร์เน็ตแมปปิ้งนะฮะเหมือน Google Maps อย่างเงี้ยนะครับก็ develop ขึ้นมาเองนะครับพอเรา develop เองแล้วเข้าใจการทำงานข้างหลังของมันพอ Google Maps ออกมาอ๋อผมก็เก็ทนะฮะก็จะทำให้เก็ทได้ง่ายทำเรื่อง database เรื่อง integration เรื่องแลกเปลี่ยน data exchange data นะครับพวกข้อมูลราคาสินค้าเกษตรนี่สมัยเกือบ20ปีนะข้อมูลเสียสินค้าเกษตรข้อมูลน้ำนะฮะน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนปริมาณฝนตกอย่างเงี้ยพวกนี้มันเก็บ real time นะฮะจากหลายหน่วยงานกรมอุตุกรมชลประทานนะฮะเอกสารพัดกรมและทรัพยากรธรณีภาครัฐมีปัญหาก็คือว่าเป็นไซโลแล้วก็คุยกันยากนะฮะเพราะฉะนั้นการอินทิเกรต Data เป็นเรื่องที่ยาก10เท่าของเอกชนนะฮะมันไม่ใช่แค่เทคนิคอลอย่างเดียวนะฮะเทคนิคอลยังง่ายมากเอกชนก็มีปัญหาไซโลเหมือนกันแต่ก็แก้ง่ายกว่ารัฐเยอะนะอยู่มา17ปีที่ Nextech คือศูนย์วิทย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ move ลาออกนะฮะไปอยู่ที่ DIPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจที่เจ้าเนี่ยส่งเสริมเอกชนนะครับเศรษฐกิจเพราะเอกชนเป็นคนดライブเศรษฐกิจตอนเนี้ยถ้าท่านสังเกตนะเห็นกฎหมายหรือเห็นพวกผู้บริหารประเทศรัฐมนตรีพูดจะเริ่มบอกว่าส่งเสริมสตาร์ทอัพส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งเอกชนจะพูดในธีมอย่างนี้นะในหลาย 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสมองเขาเริ่มถูกอะไรล้างใหม่นะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกเขาก็ต้านไม่ได้นะมันเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็พวกผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆนำเสนอไปมีหลายเวทีมากพูดหลายเวทีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยอมนะครับสมองมันจะเริ่มเปลี่ยนต้องพูดให้เหมือนกันนะครับแล้วก็เด็กก็จะมาชู3นิ้วกันใช่ไหมตอนนี้ก็เลยต้องใจเด็กมากขึ้นก็คือต้องส่งเสริมสตาร์ทอัพผู้ประกอบการรายหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับพวกเราผู้ใหญ่แล้วนะฮะก็มาฟังเพื่อให้เข้าใจโลกว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แนวโน้มของวิธีคิดของเศรษฐกิจหรือดิจิทัล disruption พูดเยอะแยะไปหมดนะ
ก็วันนี้ลองมาฟังในมุมนี้ดูนะครับก็จะอาจจะเปิดช่วยเปิดข้อมูลให้ข้อมูลท่านมากขึ้นนะครับ ผมอยู่ที่ดีป้าก็ได้มีโอกาสดู2เรื่องใหญ่คือ Smart City Development นะครับแล้วก็เรื่องของ IoT and Innovation นะครับก็เป็นผอ.อยู่2สถาบันเนี้ยตอนแรก IoT เสร็จแล้วก็มา Smart City นะครับก็สอดคล้องกันนะทั้ง IoT Smart City นะครับ Smart City เป็นคำใหม่แต่จริงๆไม่เรื่องปกติเรื่องเดิมนะก็คือเอา IT มา improve อะไรก็ตามในที่นี้คือ improve เมืองนะครับแค่นั้นเองคอนเซปต์เก่ามากนะฮะมีมาตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์คือเอาคอมพิวเตอร์มา improve เรื่องใดๆนะครับ IoT ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนอยู่ตรงนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของถ้า IoT เนี่ยเขาจะให้ชักชวนนักลงทุนที่เป็นนักต่างประเทศและมา matching ในประเทศนะครับเช่นพวก large enterprise Alibaba นะครับ Huawei นะครับHitachi นะครับก็จะเป็นหนักๆจะเป็นจีนกับญี่ปุ่นเนี่ย aggressiveจีน aggressive นะฮะ aggressive มากนะครับแล้วก็ลุยนะครับแต่คิดไม่ค่อยละเอียดนะฮะจีนนี่ฟูๆๆนะฮะไม่ละเอียดแต่ญี่ปุ่นคิดช้านะฮะช้าละเอียดแต่ละเอียดนะครับรอบครอบทุกอย่างต้องมั่นใจเป๊ะเป๊ะนะก่อนจะขยับตัวได้เกาหลีอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างสองข้างก็3ชาติเนี่ยในช่วง 2-3 ปี 3-4 ปีเนี่ยนะครับก็เข้ามาเยอะแต่ยุโรปกับอเมริกายังน้อยนะครับตอนนั้นก็ต้องพวก last tech ก็ต้องให้ลงมานะครับพอมาอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่สพร.คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลคือปรับปรุงส่งเสริมขับเคลื่อนให้รัฐบาลเป็นดิจิทัลให้ได้นะครับก็เป็นหน่วยงานกลางที่ต้องดูแลหลายกระทรวงนะครับให้ทั้งรัฐบาลเป็นที่นั่นผมก็มีบทบาทเป็น DPO เหมือนกันเดี๋ยวให้รู้ว่า DPO ทำหน้าที่อะไรนะครับทีนี้เรามาเข้านะครับขออนุญาตนั่งนะครับสไลด์มี2ชุดแล้วก็มีเอกสารที่เป็น Word เดี๋ยวผมจะเล่าตัว Word เนี่ยแจกให้ท่านไปดูเพราะเห็นว่าท่านจะเป็นน่าจะเป็นผู้ที่หมดบาทในการขับเคลื่อนนะครับเอกสารที่เป็น Word เนี่ยจะเป็น Data Protection Impact Assessment นะคือการประเมินความเสี่ยงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับในตอนพูดนะครับไฟล์ก็เอาไปใช้ได้นะครับWord นะฮะให้น้องไปแล้วนะครับไปกับแก้ไขนะครับทีนี้มาดูนะแนวคิดผมก็จะเล่าในพื้นฐานเล่าถ้าท่านต้องไป implement เนี่ยท่านต้อง concern อะไรบ้างนะครับแล้วก็เล่าเรื่องของเคสตัวอย่างในการพัฒนาระบบนะดิจิทัลตอนท้ายเนี่ยผมจะเล่าถึงกรณีของ Facebook ท่านใช้เกือบทุกคนนะครับ Facebook เนี่ยโดนด่ามากนะครับเรื่องของการละเมิด privacy นี่ผมจะแชร์ให้ท่านเห็นว่าเขาละเมิดอะไรไปบ้างนะแล้วจากการละเมิดเขาเนี่ยนะครับก็โดน FCC ที่อเมริกาเล่นงานเยอะแล้วเขาก็change ตัวเองนะ disrupt ตัวเองเดี๋ยวจะเอาแอป Facebook เนี่ยมาชี้ดูจากมุมของ PDPA นะครับให้ท่านเห็นของที่ท่านใช้ทุกวันเนี่ยแต่มองในมุมของ PDPA ที่ท่านอาจจะไม่เคยมองท่านใช้ทุกวันท่านใช้ในมุม user นะฮะเดี๋ยวจะชี้เป็นประเด็นจุดๆว่าเขาทำยังไงแล้วเขา business model เขาคือยังไงอะไรที่ drive อยู่ข้างหลังคือเราไม่ได้คุย purely กฎหมายหรือ purely ITนะครับเราเอา business มาจับอยู่ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพเข้าใจนะครับเพื่อจะได้เห็นเป็นเกิดเป็น logic นะครับทีนี้ PDPA ก่อนนะครับ personal data นะฮะชื่อนามสกุลมันก็ข้อมูลส่วนบุคคลแน่ๆนะนี้ผมก็ไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ ID 13ล่ะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ระบบมันต้องใช่สิใช่ไหมฮะก็1คนมี1เบอร์นะครับใช่ไหมID 13หลักต่างกับชื่อนามสกุลยังไงฮะเสียงกล้องนิดหน่อยชื่อนามสกุลพอผมพูดขึ้นมาเนี่ยมันพอยต์ไปที่ somebody เลยถูกไหมฮะแต่ถ้าพูด13หลักมันพอยต์ไหมท่านรู้ไหมท่านไม่รู้นะใช่ไหมฮะเพราะเราจำเลข13หลักในหัวของคนทั้งเมืองไทยไม่ได้นะครับต้องเอาไปเซิร์ชไปquery ไปเช็คดูก่อนแล้วมันถึงจะพอยต์ไปหาบุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่พอยต์ไปที่ตัวบุคคลมันมี2แบบคือพูดแล้วพอยต์เลยนะครับแต่ point เลยมันก็มาอยู่ที่มาจากอะไรฮะ knowledge ที่อยู่ในหัวอยู่ดีถ้าผมพูดชื่อนามสกุลที่ท่านไม่รู้จักเลยพูดไปก็เท่านั้นถูกไหม no value ก็กลับไปคือเรื่องของข้อมูล13หลักเช่นเดียวกันแต่13หลักเนี่ยมัน no value ยิ่งกว่าชื่อนามสกุลเพราะไม่มีใครจำไอ้ matching นี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์เราจำชื่อนามสกุลใช่ไหมครับ knowledge มันอยู่ในหัวไอ้ linkage ระหว่าง data ก็คือชื่อนามสกุลกับตัวมนุษย์
มันมีอยู่ในหัวเรายกเว้นเราไม่จักชื่อนั้นเลยนะครับหรือถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเราก็จะรู้จักการพูดชื่อนามสกุลบุคคลสาธารณะเราก็จะทราบนะครับแล้วพ้อยไปที่บุคคลเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อันที่หนึ่งนะคือที่พ้อยโดยตรงจะพ้อยช้าพ้อยเร็วนะครับก็พ้อยนะครับถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพวกนี้เนี่ยเซนซิทีฟมากกว่าข้อมูลธรรมดานะฮะถ้าบอกว่าเงินเดือนเซนซิทีฟใช่ไหมแต่ไม่บอกเงินเดือนใครอ่ะเงินเดือน 450,000 บาทลอยขึ้นมานี่คือ data นะ 450,000 คือ data นะครับลอยถ้าไม่มี linkage ก็เหมือนเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ no value นะครับต้องลิงก์ไปที่ใครลิงก์ไปที่ somebody นะครับเช่นลิงก์ไปที่ชื่อนามสกุลเงินเดือน 450,000 ของนายสมชายเข็มกลัดสมมุตินะครับและถ้าคนที่ไม่รู้ไม่รู้จักนายสมชายเข็มกลัดทั้งชุด2ชุดก็ no value อีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมัน2 linkage ใช่ไหมครับ linkage แรกคือ data เงินเดือนที่ลิงก์ไปกับข้อมูล point ที่จะเป็น identity ของบุคคลและลิงก์ที่2คือ identity ของคนที่ลิงก์ไปที่ตัวบุคคลจริงๆนะครับถ้าลิงก์ไปไม่เจอบุคคลหรือบุคคลตายแล้วก็ PDPA ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่คอนเซิร์นนะครับข้อมูลของคนตายแล้วเนี่ย PDPA ไม่เกี่ยวนะครับคนตายเฉพาะคนไม่มีชีวิตมีชีวิตถ้าท่านจะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใครก็กำ data เขาเอาไว้อยู่ในมือนะฮะแล้วก็ไปยืนรอที่เตียงหน้าโรงพยาบาลตายเมื่อไหร่ก็ละเมิดได้นะฮะทันที PDPA ไม่คุ้มครองแต่ท่านอาจจะโดนข้อหาอื่นกฎหมายอื่นนะครับเพราะฉะนั้น PDPA ไม่ครอบคลุมเห็นข้อมูลส่วนบุคคลนะส่วนที่พอยต์ไปที่บุคคลกับส่วนที่ไม่ได้พอยต์แต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและต้องอาศัยลิงเกจidentity อีกทีหนึ่งผมพาลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะครับไปสอบเข้าเนี่ยสอบเสร็จผมบอกครูว่าขอดูคะแนนสอบหน่อยครูบอกให้ไม่ได้ ให้ไม่ได้ครับผมอะไรลูกผมไปสอบนะค่าสอบผมก็จ่ายนะแล้วคะแนนบอกว่าให้ไม่ได้ไม่อยากให้รู้แบบ motivation ข้างหลังคือกลัวว่าผู้ปกครองจะไปโวยวายถ้ารู้ข้อมูลทำไมลูกฉันคะแนนเท่านี้แล้วไม่ติดแล้วคนนู้นคะแนนเท่านั้นทำไมติดเนี่ยเขาก็กลัวนะฮะด้วยความกลัวคนจะมาคัดง้างแต่ผมก็งัดกลับไปด้วยว่าพีดีคุณรู้หรือเปล่าว่าพรบ PDPA เนี่ย data พวกนี้เป็นของเราคือ subject นะ data subject คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือพวกเราเนี่ยโรงเรียนก็อึ้งไปนะเขานึกว่าคะแนนสอบคือของเขานะเป็นข้อมูลของเรียนเขาไม่สิทธิ์ตัดสินใจจะให้หรือไม่ให้เราคุณต้องไล่ลอจิกดีๆในกฎหมายต่อให้ data นั้นคุณเสียไปหมื่นล้านเพื่อให้ได้ data นั้นมาคุณคือโรงเรียนหมื่นล้านเพื่อให้ได้ data ไป collect data มา data นั้นยังเป็นของ subject อยู่ดีนะครับนี่ตามหลัก PDPA นะครับเขาไม่ใช่ยึด data นั้นเป็นของเขานะครับเป็นของเราแปลว่าคนที่มีสิทธิ์สูงสุดก็ยังเป็นเราอยู่นะครับยังเป็นเราอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับกฎหมายทุกฉบับที่ออกมานะฮะล้วนแล้วแต่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของพวกเรานะของมนุษย์นะฟังแล้วงงไหมมนุษย์โดยพื้นฐานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนตัวนะครับนี่หลักการธรรมชาติตราบใดที่คุณไม่ไปละเมิดคนอื่นใช่ไหมครับเขาก็เขียนรัฐธรรมนูญออกมาเพื่อจะกำหนดสิทธิกลางๆนะครับทันทีที่ออกรัฐธรรมนูญเขากำลังจะริดรอนสิทธิระดับนึงแล้วถูกไหมครับเพราะคุณทุกคนต้องใต้กฎหมายไม่ใช่ว่าผมไปตีหัวคนอื่นได้ตามใจชอบนะฮะแล้วพอมีกฎหมายลูกใต้รัฐธรรมนูญ PDPA เป็นเกณฑ์หนึ่งในนั้นนะฮะยิ่งมีกฎหมายลงมาสิทธิ์ยิ่งหายนะ ถ้าไปอ่านกฎหมายแต่ละฉบับนะครับหน้าแรกจะเขียนว่าเรามีเหตุจำเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิ์ของบุคคลเนื่องด้วยบลา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 นะครับในเคส PDPA ก็คือต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลก็เลยต้องออกมาจำกัดสิทธิ์มากเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายมีแต่จำกัดสิทธิ์เราลดลงนะฮะสิทธิ์เพอร์เฟกต์ที่สุดก็คือไม่จำกัดอะไรเลยฉันมีสิทธิ์ทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะตีหัวใครก็ได้จะทำเดินยังไงทำอะไรก็ได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเมื่ออยู่เป็นสังคมต้องมีกฎหมายทันทีที่มีหนึ่งฉบับสิทธิ์เราหายลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เหตุผลที่จะมาทำให้เราหายสิทธิ์เราหายต้องน้ำหนักเพียงพอต้องน้ำหนักเพียงพอนะครับในเคสนี้ก็ PDPA นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกตัวอย่างนะให้ท่านเห็นก่อนเข้าไปเนื้อหานะฮะสิทธิ์ที่ว่าโดนจำกัดเช่นอะไรนะครับท่านต้องจ่ายภาษีถูกต้องไหมสรรพากรเก็บภาษีท่านไม่จ่ายก็ผิดกฎหมายใช่ไหมสิทธิ์พื้นฐานธรรมชาติคือชั้นฟรีถูกไหมชั้นจะจ่ายไม่จ่ายรายงานไม่รายงานรายได้ก็เรื่องของชั้นนี่คือโดยธรรมชาติแต่ท่านต้องรายงานเพราะกฎหมายสั่งใช่ไหมมีภาระไหมมีนะต้องมายื่นภาษีจ่ายภาษีนะครับทำจ่ายไม่ครบก็โดนอีกนะฮะย้อนหลังเนี่ยสิทธิ์หายลดลงไปแล้วนะพอลดลงไปเสร็จคือลดไปถึงโดนจำกัดการใช้ชีวิตต้องไปปฏิบัติตามกฎ
พอท่านให้ข้อมูลภาษีสรรพากรไปนะฮะสรรพากรก็คำนวณและเก็บภาษีท่านอยู่มาวันหนึ่งท่านบอกว่า Data ทั้งหมดคือของฉันตามหลัก PDPA หลักนี้ยังอยู่นะเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับเหมือนนักเรียนเมื่อกี้ไปบอกสรรพากร Data ทั้งหมดของฉันที่การเสียภาษีไร้ทั้งหมดของฉันต่อให้สรรพากรจะทำมีลงทุนเป็นคนลงทุนระบบ IT จริงไหมไม่ใช่ของสรรพากรเธอต้องลบ Data ฉันสมมตินะมีนายคนหนึ่งยกมือหาสรรพากรลบ Data ผมเดี๋ยวนี้เพราะทั้ง Data หมดเป็นของผมในเคสนี้สิทธิ์คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกริดรอนลงไปเพราะ PPA ก็มองว่ามีสิทธิ์อื่นหรือมีประโยชน์อื่นที่เหนือกว่าสิทธิ์เราสิทธิ์เราจะขอลบ Data ลบข้อมูลผู้เสียภาษีจากสารระบบอันสมกรบอกโทษทีทำไม่ได้นะพี่นะฮะกฎหมายสั่งว่าท่านต้องเก็บภาษีเธอและถ้าฉันลบข้อมูลเธอฉันก็เก็บภาษีเธอไม่ได้อีกสิเคสนี้สิทธิ์เราโดนบีบลงไปอีกเห็นไหมฮะบีบลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกตรรกะหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบับแหละ PDPA ก็เป็นอย่างนี้นะครับให้ท่านเห็นภาพเห็นต่อไปเดี๋ยวเราศึกษากฎหมายเข้าใจถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะเก็ตเข้าใจว่าทำไมต้องห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะครับสรรพากรก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะเข้าไปมีหลายเคสข้างในนะครับงั้นเข้าใจข้อมูล personal data แล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างเอามาจากของกระทรวงนะครับมีข้อมูลหลายอย่างเลยการเงินนะครับพฤติกรรมทางเพศความคิดเห็นทางการเมืองมันมีข้อมูลใหญ่ๆ2ก้อนมีข้อมูลใหญ่ๆ2ก้อนนะ2แบบนะฮะแบบแรกคือข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดาชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลนี่ข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดานะครับธรรมดาแปลว่าไม่เซนซิทีฟเยอะไม่เซนซิทีฟเยอะแปลว่าถ้าหลุดออกไปรั่วออกไปเนี่ยเดือดร้อนน้อยเดือดร้อนน้อยเข้าใจไหมครับใช่ไหมชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์อยู่ในนามบัตรเราอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเดือดร้อนน้อยแต่กับอีกอันนึงคือข้อมูลเซนซิทีฟหลุดออกไปเดือดร้อนเยอะนะฮะโอเคขอบคุณนะฮะจะได้สบายตายขึ้นนะครับหลุดออกไปเดือดร้อนเยอะเช่นอะไรฮะข้อมูลสุขภาพเราไม่อยากให้คนรู้หรอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างจริงไหมรู้หมอรู้ก็พอแล้วไม่ต้องไปปรับอากาศนะครับบางทีภรรยาเรายังไม่อยากให้รู้เลยนะว่าเราเป็นโรคบางอย่างอะไรบ้างนะใช่ไหมผมคงไม่ต้องอธิบายว่าทำไมไม่อยากให้รู้ใช่ไหมเราท่านก็ยุอยู่แล้วนะครับข้อมูลเงินเดือนก็ไม่อยากให้รู้หลุดไปไม่รู้มีปัญหาอะไรนะครับความคิดเห็นทางการเมืองแต่ธนาธรเนี่ยความคิดเห็นความการเมืองเขาทุกคนรู้แล้วผมเอาความคิดเห็นเขามาเปิดเผยคนอื่นผมไม่ผิดอะไรเลยนะธนาธรพรรคการเมืองนะครับไม่ผิดเพราะว่าอะไรฮะเพราะเขาอยู่ภายใต้กฎหมายการเมืองมีอีกกฎหมายมีอีกหลายกฎหมายที่ดูแลเรื่องพวกนี้ในทันทีที่เขาอยู่พรรคการเมืองมันกำลังจะบอกว่าผมต้องตัวเขาต้องการแสดงจุดยืนทางการเมืองใช่ไหมเขาคิดยังไงเห็นการแสดงจุดยืนคือความคิดเห็นทางการเมืองแม้จะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่คนอื่นที่รับรู้แล้วเอาข้อมูลไปเปิดเผยได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมเขาเพราะจุดยืนเขาคือนักการเมืองอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยทำงานภาครัฐนะฮะคนรู้ว่าผมไม่ชอบนายกแล้วไปเปิดเผยผมก็งานเข้าใช่ไหมฮะอาจจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่อีกได้ไม่นานอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีบริบทนะครับแต่โดยหลักก็คือข้อมูลเซนซิทีฟเมื่อหลุดไปจะมีผลกระทบเยอะกับตัวเรานะฮะก็เลยเป็นเซนซิทีฟนะครับพฤติกรรมทางเพศนะฮะถ้ารู้ว่าผมเป็นเกย์นะฮะชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอีกใช่ไหมมันต้องให้ผมตัดสินว่าอยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครรู้อย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจไหมครับข้อมูลที่เป็นสาธารณะแล้วคนชอบเข้าใจว่าฉันทำอะไรกับมันก็ได้อย่างเช่นผมโพสต์บน Facebook ผมนะฮะบอกว่าตอนนี้เป็นมะเร็งกำลังผ่าตัดเสียเลือดเยอะเลือดผมกรุ๊ปโอช่วยมาบริจาคเลือดให้ผมหน่อยนะครับไม่มีเลือดจะตายแล้วนะฮะอยู่ด้านวิถีเนี่ยนะช่วยหน่อยขึ้น Facebook เผยแพร่ไปหมดเลยนะถ่ายรูปขึ้นไปด้วยนะเซนซิทีฟทั้งนั้นเลยนะเป็นมะเร็งนะฮะเลือดกรุ๊ปโอกำลังจะตายนอนอยู่โรงพยาบาลนะเป็นพับลิกนะครับคำถามก็คือว่าถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยเอาข้อมูลพับลิกนั้นน่ะไปโพสต์ต่อไปแจกจ่ายต่อโดยไม่แจ้งขออนุญาตผมทำได้หรือไม่คำตอบก็คือทำได้นะครับทำได้เพราะ2ข้อ1ข้อมูลนั้นเป็นพับลิกอยู่แล้วนะครับผมไม่เขาไม่ได้ไปเอามาจากแฟ้มโรงพยาบาลใช่มั้ยข้อ2เจ้าตัวคือผมเนี่ยโพสต์พับลิกเพื่อเจตนาให้คนรู้มากๆจะได้มาช่วยบริจาคเลือดให้ผมนะฮะนี่ทำได้แต่นะครับถ้าเอาไปทำเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ผิดจากเจตนาของผมแม้ผมจะเผยแพร่เป็นพับลิกแล้วผิดนะฮะผ
ผิดนะครับเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าเป็น public information แล้วเราทำอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปทำอะไรต้องคิดว่าเจ้าตัวหรือแหล่งข้อมูลนั้นเปิดเผยนั้นน่ะผิดเจตนารมณ์เขาหรือไม่นะครับเข้าใจไหมฮะ เพราะฉะนั้นนะฮะนี่ปนกันอยู่นะว่า sensitive ไม่ sensitive นะครับเชื้อชาติเนี่ยนะฮะก็เรารู้บางเชื้อชาติศาสนานี่บางประเทศบางสังคมเขาเหยียดเชื้อชาติเหยียดศาสนามันก็เลย sensitive นะครับคนตายนะครับไม่เกี่ยวนะครับและข้อมูลนิติบุคคลข้อมูลของนิติบุคคลไม่อยู่ในไม่เกี่ยว PDPA นะครับแต่ว่า มันก็จะมีคำถามว่าแล้วนิติบุคคลมันก็แค่ชื่อนั่นแหละมันรันไม่ได้ถ้าไม่มีบุคคลใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องมีลูกจ้างมีผู้บริหารมี CEO มีบอร์ดมีผู้ถือหุ้นสารพัดเรื่องเลยนะฮะล้วนแล้วแต่มีบุคคลมาเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับในมุมนี้นะครับถ้ามองจากนิติบุคคลใช่ไหมครับบริษัท PPS อาจจะมีลูกจ้าง300คนสมมุตินะครับไอ้300คนนั้นเป็นลูกจ้างของ PPS ถือเป็นข้อมูลของนิติบุคคลนะครับเป็นข้อมูลของนิติบุคคลแต่มองในมุมอีกด้านนึงคือไปมองจากแต่ละคนคนนี้ทำงานอยู่ที่ PPS คนนั้นทำอยู่ที่ PPS ไอ้ attribute อันนี้มองจากด้านนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นมองจาก2ด้านได้ถ้ามองจากนิติบุคคลก็คือนิติบุคคลนี้มีพนักงานเป็นลูกจ้างอยู่300แต่ถ้ามองจากมุมรายบุคคลคนนี้เป็นเจ้าเป็นทำงานอยู่ที่ PPS เป็นผู้บริหารที่ PPS เป็นพนักงาน IT ที่ PPS นะครับ2ด้านเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมุมไหนอ่ะนะฮะเวลาจะเปิดเผยต้องคิดมุมไหนกันแน่ก็ต้องดูบริบทหรือดูกิจกรรมนะฮะดูบริบทหรือดูกิจกรรมเช่นนะฮะ PPS จะส่งชื่อให้กระทรวงสำรองเลี้ยงชีพกระทรวงแรงงานส่งชื่อรายลูกจ้างที่เราตัดเงินสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมครับให้กับทางนู้นใช่ไหมครับส่งในฐานะอะไรส่งในฐานะข้อมูลของ PPS เข้าใจไหมฮะก็ส่งได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตพนักงานไม่ต้องขอความยินยอมนะครับแต่ก็แจ้งทราบเท่านั้นเองนะฮะว่าเราจะมีการส่งข้อมูลให้นะครับกับทางแรงงานนะครับทำได้เลยไม่ต้องขอความยอมนะครับโดยอาศัยกฎหมายอาศัยสัญญาจ้างนะครับหรือระเบียบปฏิบัติของกระทรวงแรงงานทำได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น อ่ะทีนี้มาดูนะครับคนที่เอฟเฟกต์โดย PDPA นะกล้องเหนื่อยหน่อยนะฮะต้องหันไปหันมานะdata subject อยู่นี่นะคือพวกเรานะครับคือมนุษย์นะฮะนี่ในเมืองไทยนี่นอกเมืองไทยนะฮะอันนี้จากมาตรา5นะครับให้ท่านเห็นว่าใครต้องโดน PDPA ครอบดูแลครอบคลุมบ้างนะฮะให้ท่านเห็นนะครับก็คือว่าในเมืองไทยนอกเมืองไทยนะครับ data subject ที่อยู่ในเมืองไทยเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่เกี่ยวถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยแต่คุณโดนเก็บข้อมูลโดยโปรเซสเซอร์หรือคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะสองคนนี้ต้องคอมพลายตาม PDPA เข้าใจไหมฮะ Data Processor Controller ต้องคอมพลายตาม PDPA นะครับมีเลเซอร์ใช่ไหมฮะมีป่ะมีโอเคแต่มันไม่ค่อยจะ ถ้ามีเป็นทัดก็ดี สองคนนี้ต้องคอมพลายตาม PDPA นะครับอันนี้นี่นะ2เคสนี้3เบอร์3เบอร์4นะครับเบอร์1เบอร์2ก็คือว่า data subject อยู่นอกประเทศเป็นคนไทยไม่คนไทยไม่รู้นะถ้ามีไอ้ที่ชี้ก็ดีนะผมชอบอันนั้นมันจะชัดเจนกว่าเหรอมันจุดมันเล็กมากอ่ะมองไม่ค่อยจะเห็นนะdata subject อยู่นอกประเทศนะครับเป็นคนไทยไม่คนไทยไม่รู้นะแต่คุณ location คุณอยู่นอกประเทศแล้ว processorนะฮะกับคอนโทรลเลอร์เก็บ data มา2คนนี้อยู่ในเมืองไทยเป็นบริษัทเมืองไทยคุณก็ต้องดำเนินเป็นไปตาม PDPA เช่นเดียวกันอีก2เคสรวมเป็น4เคสนะครับตกลงมี4 possibility นะที่ต้องคอนเซิร์นโดย PDPA อันเนี้ยพูดได้แหละนะฮะแต่ในทางปฏิบัติ Google เนี่ยนะฮะเก็บข้อมูลเราไปใช่ไหมเข้าเคสไหน Google ฮะ1 2 3 4 3หรือ4ยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับมันมีของคำคือที่ผมยังไม่ได้พูดนะก็คือ data processor กับ data controller control แปลว่าควบคุม
คนที่ควบคุมก็คือคนที่รับผิดชอบนะฮะรับผิดชอบเป็นตัวรับผิดชอบตัวจริงอ่ะนะฮะเนี่ยถ้าคอนโทรลเลอร์ในที่นี้คือ Google นะครับ Google เป็นเจ้าของบริษัทและอินเวสทุกอย่างในนามเขาทำกิจกรรมทำ product service ซึ่งเป็นของเขาเขาคือ data controller control อะไร control data ที่เขาเก็บเขาดูแลนะครับ processor นะครับกฎหมายบอกว่าคุณเป็นคอนโทรลเลอร์คุณจะเป็น processor เองก็ได้คือ process data นะฮะทำเองก็ได้ถ้าคุณทำเองตัวคุณก็คือ processor นั่นแหละเป็นคนเดียวกันพอคุณเป็น processor ก็ไม่ต้องนิยาม processorเพราะกฎหมายบอกว่าหน้าที่ของคอนโทรลเลอร์ที่เขาเขียนไว้นะมันเป็นซูเปอร์เซตอ่ะมันครอบไอ้โปรเซสเซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณโปรเซส Google โปรเซสเองใช่ไหมไม่ได้ไปจ้างใครต่อนะงั้นคุณน่ะคือคอนโทรลเลอร์และคือโปรเซสเซอร์ซ่อนอยู่ในตัวคุณไม่ต้องบอกคุณเป็นโปรเซสเซอร์อีกบอกว่าตัวคุณเองเป็นคอนโทรลเลอร์จบทีเดียวเข้าใจไหมฮะแต่ถ้า Google ไปจ้าง X Outsource อีกบริษัทนึงไปทำเซอร์วิสบางอย่างคนนั้นคือโปรเซสเซอร์ของ Googleโอเคไหมฮะแล้วความเสี่ยงบางอย่างก็ถ่ายโอนมาให้ไอ้เจ้าโปรเซสเซอร์นะครับเช่นพอแจ้งแล้วผมก็บอกว่าคุณต้องดูแลเรื่องของ data security ให้ดีๆนะให้เป็นตาม PDP ไอ้โปรเซสเซอร์ก็ต้องรับภาระดูแลเข้าใจไหมฮะเคสนี้เหมาะในเคสในกรณีที่คอนโทรลเลอร์ความเชี่ยวชาญไม่เยอะพอหรือเยอะงานทำไม่ไหวนะครับก็เอาซอร์สออกไปแต่เอาซอร์สออกไปไม่ได้แปลว่าความรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบนะคือโปรเซสเซอร์มีหน้าที่รับผิดชอบใช่ในการทำข้อมูลแต่เวลามีความผิดคอนโทรลเลอร์ก็ยังต้องผิดอยู่นะความรับผิดชอบอยู่ที่คอนโทรลเลอร์อยู่นะฮะไม่ใช่โยนโทษไปด้วยนะครับทีนี้เวลาเกิดเหตุก็ต้องมาสอบสวนว่าความผิดอยู่ที่ใครถ้าอยู่ที่โปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ก็รับไปเต็มๆเข้าใจไหมครับแต่ถ้าอยู่ตัวอย่างเช่นนะครับเราเป็นคอนโทรลเลอร์อย่างท่านคุมงานก่อสร้างใช่ไหมท่านคุมงานคนที่มาเทปูนให้ท่านอ่ะคนเทปูนฉาบปูนปูกระเบื้องอ่ะเขาคือโปรเซสเซอร์ใช่ไหมท่านคือคอนโทรลเลอร์อยู่นะ PPS อ่ะคือคอนโทรลเลอร์ท่านเป็นลูกจ้าง PPS คนเป็นคอนโทรลเลอร์จริงๆคือ PPS เราเป็นแค่ลูกจ้างนะใช่ไหมฮะฉันไปกระทำการในนาม PPS ไปคุมงานให้มันเวิร์กตามอะไรตามหลักตามแบบที่ออกตามหลักวิศวกรรมใช่ไหมฮะและยังมีไอ้เทปูนอีกปูกระเบื้องอีกนะฮะใช่ไหมคนพวกนั้นถ้าเป็นคนไหนก็เป็นลูกจ้างถ้าเป็นลูกจ้าง PPS เองคนพวกนั้นก็คือส่วนหนึ่งของคอนโทรลเลอร์งั้นสรุปแล้วเคสถ้าเป็นลูกจ้างพรีเซสทั้งหมดไม่มีโปรเซสเซอร์ทุกคนคือคอนโทรลเลอร์กับพนักงานทุกคนคนคอนโทรลเลอร์ทำการทำการในนามของ PPS มีอะไร PPS ก็รับทั้งหมดเข้าใจมั้ยฮะแต่ถ้าสั่งปูกระเบื้องเป็นคนนอกใช่มั้ยฮะถ้าผิดสมมุตินั้นไม่เคยปูกระเบื้องผิดตึกคงไม่ถล่มแต่สมมุติว่าถล่มนะฮะหรือเสาสร้างผิดก็ได้อ่ะนะฮะจ้างวิศวกรนอกมาทำอ่ะแต่เราคุมงานใช่มั้ยครับไล่ไปไล่มาวิศวกรมันไม่ทำแบบทำตามสเปกอะแล้วตึกถล่มขึ้นมานะครับไอ้วิศวกรก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่คอนโทรลเลอร์ PPS บอกว่าฉันไม่อะไรได้ไหมไม่ได้ถูกไหมฮะคุณก็ยังต้องเข้าไปดูมีภาระอยู่ดีถูกไหมบางทีจ่ายชดเชยเยียวยาคอนโทรลเลอร์ก็ต้องจ่ายด้วยนะแต่วิศวกรอาจจะติดคุกในข้อหาที่คุณไม่ดูแลให้มันดีตามไอ้วิชาชีพเนี่ยคอนโทรลเลอร์ต้องรับผิดชอบอยู่ดีลักษณะเนี้ยนะครับ ก็โทษมี3อย่างเหตุสาเหตุที่เราต้องจัดอันนี้แล้วก็สาเหตุที่ทุกคนเดือดร้อนก็เพราะมันมีโทษนี่แหละถ้ากฎหมายไม่กำหนดโทษนะก็แฮปปี้นะเราก็จะไม่ต้องมานั่งใส่ใจมันมากนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายใหม่ก็เลยต้องมานั่งฟังนั่งเรียนกันนะครับ3อย่างนะ1เนี่ยโทษทางแพ่งความรับผิดทางแพ่งก็คือทำเขาเสียหายอ่ะทำตึกถล่มทำคนตายท่านต้องจ่ายชดเชยเขาใช่ไหมครับเหมือนกันเขาก็ฟ้องความเสียหายได้ตัวสีแดงทางซ้ายนะท่านทำข้อมูลเขาเสียหายละเมิดหลุดไปท่านต้องรับผิดชอบด้วยเขาก็ฟ้องความเสียหายท่านได้ทางแพ่งนะครับและศาลบอกว่าสามารถสั่งให้จ่ายชดเชยได้มากถึง2เท่าของค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนี่คือ PDVA เขียนไว้เลยนะฮะถึง up to 2เท่านะครับโทษทางอาญาก็คือจำคุกนะฮะไอ้โทษทางแพ่งเมื่อกี้แล้วแต่ว่าผิดเสียหายมากจ่ายมากนะครับเสียหายน้อยจ่ายน้อยไม่มีเพดานนะครับไอ้อาญาเนี่ยมี6เดือนถึง1ปีนะครับถ้าโทษผิดน้อยก็6เดือนผิดมากก็1ปีนะครับอยู่แค่นี้ไม่เยอะมากแต่เราก็ไม่อยากติดใช่ไหมฮะคำถามคือใครติดคุกถ้า PPS ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเกิดความเสียหายผิด PDPA ใครจะติดคุกฮะพนักงานติดคุกคนเป็น PM ติดคุกกรรมการบริษัทติดคุกบอร์ดติดคุกหรือ CEO ติดคุกก็คือคนที่มีอำนาจตัดสินใจนะฮะมีคน make decision ในนามตัดสินใจในนาม PPS
นะฮะซึ่งเขาก็จะแบ่งอำนาจใช่ไหมครับว่าบอร์ดมีอำนาจเท่าไหร่อะไรบ้าง CEO มีหรือ Managing Director มีอำนาจอะไรบ้างถ้าการตัดสินใจนั้นมันอยู่ในขอบเขตของ Managing Director CEO CEO ก็รับเป็นคนรับถ้ามันเป็นคนบอร์ดเป็นคนติดไอ้ตัดสินใจบอร์ดก็รับนะฮะรับในนามอะไรรับในนาม PPS นะฮะรับในนาม PPSทีนี้บอร์ดหรือ CEO บอกแล้วว่าเฮ้ยนี่คือ policy เรื่อง data privacy ของเราปฏิบัติตามพนักงานไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนใครผิดใครติดคุกพนักงานติดคุก PDPA ยังไม่ได้เล่นงานไปถึงพนักงานในเคสนี้ไล่ตามลอจิกพนักงานผิดถูกไหมเพราะคุณไม่ทำนี่นโยบายบริษัทให้ทำอย่างเงี้ยถ้าพนักงานจะผิดจะไม่ได้ผิดเพราะ PDPA แต่ผิดเพราะผิดวินัยบริษัทหรือการทำการทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็ปกติใช่ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่บริษัทยังต้องรับผิดชอบแต่บริษัทโทษจะน้อยลงเพราะว่าอะไรก็ผมกำหนดPolicyชัดเจนบอกทุกอย่างให้ทำยังไงไงแล้วใช่ไหมครับเพราะสมมติเรียกไปไก่เกลี่ยก็มีสิทธิ์ดีเฟนต์ในมุมนี้ได้ผมทำชัดเจนแล้วนะหน้าที่ของ CEO หน้าที่ของบอร์ดทำแล้วนะครับโทษก็จะน้อยจาก6เดือนจะบอกให้รอลงอาญาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าถามท่านดูอะไรยังผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็เต็มที่ก็จัดไปแล้วพนักงานก็ผิดด้วยเข้าใจไหมฮะเขาแต่พนักงานเขาบอกว่าอ้าวก็ผู้บริหารไม่บอกว่าให้ทำยังไงแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรใช่ไหมครับแต่เวลาไล่ไปมันก็มีเขาเรียกจรรยาบรรณพื้นฐานไม่ต้องบอกก็ควรจะรู้นะครับไม่ใช่เช่นก๊อปปี้ข้อมูลลูกค้าไปให้บริษัทอื่นเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่ต้องสั่งก็ต้องรู้สิใช่ไหมครับจริงๆก็อยู่ในเรื่องกฎหมายธุรกิจดำเนินธุรกิจกฎหมายการค้าทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วนะครับแต่ต่อให้ไม่บอกคุณก็ควรจะคิดได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเคสอย่างนี้ก็ต่อให้ไม่บอกพนักงานต้องรับผิดชอบด้วยอยู่ดีแต่ไม่ได้รับด้วยโทษของ PDPA แต่เป็นโทษอย่างอื่นนะครับโทษอย่างอื่นในฐานะพนักงานนะ เวลามีปัญหาไปยังไงนะครับสคบท่านเคยใช้บริการใช่ไหมฮะถ้าท่านร้องเรียนไปนะสินค้านี้ไม่เวิร์กเลเซอร์กดไม่ติดหลอกประชาชนอย่างเงี้ยร้องไปนะฮะสคบก็จะเรียกพี่ผมนัดเวนเดอร์ไอ้นัดคนขายให้มาคุยกันมาเคลียร์กันนะก็ถ้าเคลียร์กันไอ้เจ้าหน้าที่ก็นั่งคนกลางนะเคลียร์กันจบก็จบนะครับจบแบบไหนจบพี่จ่ายเขาเรียก 3,000 บาทไอ้นี่ซื้อมาหาละ 1,500 จ่าย 3,000 ค่าเสียเวลาเขาอีก 1,500 อย่างเงี้ยพี่จ่ายไหมเขาเรียกอย่างงี้ถ้าจ่ายก็จบตรงนี้ถ้าไม่จ่ายก็ไปต่อกันที่ศาลนะวุ่นวายกันต่อไปอย่างเงี้ย PDP ก็หลักการเดียวกันเหมือนสคบนะครับก็จะต้องมีคนไอ้คนเนี้ยที่ทำหน้าที่เนี้ยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะต้องแต่งตั้งนะครับเดี๋ยวจะต้องแต่งตั้งแล้วก็ PDPA ก็ยังมีการตั้งคณะกรรมการเชี่ยวชาญขึ้นมาอีกนอกจากไอ้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วนะฮะยังมีคณะกรรมการเชี่ยวชาญขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้วยเป็นเรื่อง data ด้วยมันไม่ใช่แค่ไอ้เลเซอร์กดติดไม่ติดมันอันนี้ง่ายนะฮะถ้าเรื่อง data ทางด้านการเงิน data ทางด้านอะไรสุขภาพมันต้องซักไปซักมาไอ้คุณดูแลระบบความปลอดภัยของ data ดีหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ธรรมดารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในการไล่เบี้ยจี้ไอ้คอนโทรลเลอร์ไว้คุณทำอะไรไม่ทำเขาบอกผมทำงี้ถ้าคนไม่มีความรู้ฟังอ๋อทำแล้วก็จบแต่ถ้ามีความรู้ฟังที่คุณทำมันยังไม่พอนะครับเหมือนเดี๋ยววิศวกรถ้าไม่มีความรู้ใช่ไหมมันก็ไล่ไม่ออกว่าไอ้คนสร้างมันถูกไม่ถูกนะครับเหมือนกันก็มีคณะกรรมการเชี่ยวชาญเหมือนกันขึ้นมาเชี่ยวชาญว่าเชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆนะครับตั้งกี่ชุดก็ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายอีคอมเมิร์ซเชี่ยวชาญเรื่องด้านอีคอมเมิร์ซเชี่ยวชาญด้านการเงินเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นร้องเรียนก็ร้องเรียนไปที่ไอ้ชุดนี้ชุดนี้ก็ดูแลไก่เกี่ยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยก็ได้นะครับไก่เกี่ยได้จบไก่เกี่ยไม่ได้ก็ขึ้นศาลนะครับแล้วเราจะจำคุกไอ้ชุดนี้ไม่ได้สั่งท่านจำคุกต้องให้ศาลสั่งจำคุกอยู่ดีนะครับตามกฎหมายอาญาเหมือนเดิมครับโทษปกครองอันที่3นะฮะโทษทางปกครองเห็นข่าวยิ่งลักษณ์ใช่ไหมฮะศาลปกครองอ่านป่ะฮะศาลปกครองมาบอกว่าไม่ต้องจ่ายชดเชย 3.5 หมื่นล้านเห็นไหมศาลปกครองเห็นไหมฮะศาลปกครองก็คือโทษทางปกครองเนี่ยศาลปกครองเป็นคนดูปรับเงินยิ่งลักษณ์ปรับเข้าอะไรปรับเข้ารัฐ 3.5 หมื่นล้านปรับเข้ารัฐเพราะฉะนั้นคนที่ดีตัดสินนี่คือศาลปกครองนะนี่โทษทางปกครองนะครับจ่ายเข้ารัฐคนละเรื่องกับไอ้ที่เมื่อกี้ที่จ่ายชดเชยนั่นจ่ายให้ผู้เสียหายไม่ได้เข้ารัฐนะฮะมี2จ่ายนะฮะไอ้จ่ายเข้ารัฐเนี่ย500,000ถึง5ล้านบาทนะฮะ500,000ถึง5ล้านบาท PDPA นะครับถ้าจำคุก6เดือนถึง1ปีนะครับ
แต่ละมาตราที่ผิดโทษไม่เท่ากันบางอัน 500,000 บางอัน5ล้านบางอันล้านนึงบางอัน2ล้านนะแล้วแต่ว่าไปละเมิดข้อมูลเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟน้อยทำไอ้เจ้าตัวเสียหายมากเสียหายน้อยท่านเลินเล่อมากเลินเล่อน้อยนะครับเจตนามากขนาดไหนนะครับแล้วท่านดูแลดีขนาดไหนก็หลายองค์ประกอบแล้วก็ดูว่าเท่าไหร่นะครับเป็นดุลพินิจนะฮะก็เชิญครับเป็นมีปกครองก็ยิ่งรักเป็นคนธรรมดาอ๋อเป็นนักการเมืองด้วยใช่ไหมแต่ว่าแม้เป็นคนธรรมดาก็ยังถูกสั่งปรับได้ปรับขับรถเร็วโดนปรับไหมจ่ายภาษีช้าโดนปรับไหมก็ปรับเงินใช่ไหมไม่จ่ายแวตบริษัทก็โดนใช่ไหมฮะปรับได้ฮะทีนี้6 7อันเนี่ยนะครับสไลด์นี้สำคัญที่สุดของ PDPA เลยนะครับคน 99% ของเมืองของประเทศไทยหรือของโลกนี้เข้าใจว่าคือ PDPA ไม่ใช่กฎหมายเราคนเดียวนะทั้งโลกเขาก็คอนเซิร์นเรื่อง privacy นะครับยุโรปก็มี GDPR นะครับคน 99% เข้าใจว่าต้องขอความยินยอมคุณจะทำอะไรกับข้อมูลลูกค้าต้องขอความยินยอมเขาเสมอซึ่งโปรด delete ทิ้งนะฮะ unlearn นะ unlearn แล้ว relearn ใหม่นะครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นชีวิตจะเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากให้มาดูนี้นะครับความยินยอมเป็นแค่1ใน7แบบ7ฐานกฎหมายที่ท่านจะใช้นะครับความยินยอมเป็นแค่1ใน7นะครับในฐานของฐาน fundamental thought อะความคิดพื้นฐานที่สุดใช่ถ้าทำอะไรเจ้าตัวต้องยินยอมนี่ความคิดพื้นฐานธรรมชาติถูกไหมคุณกำลังจะละเมิดสิทธิ์เขาเจ้าตัวต้องยินนี่หลักพื้นฐานนะครับแต่บางครั้งไม่ต้องขอความยินยอมเพราะตามที่ผมอธิบายใช่ไหมบางทีมีสิทธิ์หรือประโยชน์อื่นเหนือกว่าสิทธิ์เราอะไม่ต้องขอความโดนลิดรอนสิทธิ์ได้แต่พื้นฐานใช่ต้องยินยอมเพราะเจ้าตัวโดยธรรมชาติต้องเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวเล่าด้วยเคสเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมแมปกลับมาที่กฎหมายนี้นะฮะนี่คือฐานกฎหมาย7ฐานนะครับ เราไปโลตัสซื้อของใช่ไหมฮะเอาของใส่รถเข็นใช่ไหมฮะเสร็จก็เข็นมาที่เคาน์เตอร์จ่ายตังค์นะก็ถามว่าน้องรับบัตรเครดิตไหมน้องก็บอกว่ารับค่ะพี่เราก็หยิบคว้ากระเป๋าตังค์ใช่ไหมหยิบบัตรเครดิตแล้วก็ยื่นให้พนักงานใช่ไหมครับพนักงานก็รับไปแล้วก็รูดปึ๊บใช่ไหมครับที่เครื่องอ่านบัตรรูดปึ๊บเนี่ยแล้วข้อมูลไปไหนเคยคิดไหมสงสัยไหมฮะรูดแล้วข้อมูลบัตรไปไหนหรือทำอะไรกับข้อมูลบัตรเคาะรูดปุ๊บข้อมูลบัตรก็จะวิ่งไปที่แบงค์ไหนแบงค์ที่เราทำบัตรเครดิตไว้นะครับแบงค์ที่เราทำบัตรเครดิตรูดไปวิ่งไปทำอะไรเพื่อไปเซฟไว้ว่าไอ้นี่จ่ายมาซื้อของจะได้ส่งบิลมาเรียกเก็บตอนสิ้นเดือนใช่ไหมครับเก็บไว้ถ้าเป็นเดบิตก็ตัดเงินถ้าเครดิตก็รอเก็บตังค์ทีหลังนะฮะคำถามก็คือว่าตอนที่เราไปจ่ายตังค์บัตรเครดิตเขาเอาข้อมูลเราไปถูกไหมไอ้เจ้าหน้าที่นั้นน่ะหรือโลตัสน่ะต้องขอความยินยอมเราหรือไม่ไม่ต้องขอณวันนี้ก็ยังไม่ได้ขอใช่ไหมแล้วก็ต้องขอไหมจริงๆแล้วพี่สายหน้าบอกไม่ต้องขอ ไม่ต้องขอนะครับไม่ต้องขอความยินยอมนะเขาทำได้เลยแล้วที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้นะทำด้วยไม่รู้ PDPA แต่ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วเพราะอะไรฮะถ้าท่านไม่ได้ให้ความยินยอมถ้าท่านไม่ให้ความยินยอมท่านจะควักบัตรออกมาให้เขาทำไมใช่ป่ะควักออกมาก็คือต้องการจะให้เขาใช่ไหมเหตุนี้เลยไม่ต้องขอความยินยอมเข้าใจไหมครับเพราะมันแฝงอยู่แล้วโดยพฤติกรรมอยู่แล้วเรายังไม่ได้ผิดพื้นฐานเดิมคือความจริงทุกอย่างต้องยินยอมแต่บางเคสไม่ต้องยินยอมงงไหมไม่งงนะครับเพราะมันยินยอมแล้วตอนควักบัตรออกมาใช่ไหมครับถ้าคุณไม่ยอมก็ไม่อยากควักบัตรนะครับคำถามคือถ้าใช้ศัพท์เทคนิคหน่อยคือฐานกฎหมายอะไรถ้าบอกไม่ได้ขอความยินยอมและใช้ฐานเพราะความยินยอมคือหนึ่งฐานกฎหมายหนึ่งนะเคสนี้ไม่ได้ขอความยินยอมไม่ต้องขอนะครับแล้วใช้ฐานกฎหมายอะไรฐานกฎหมายนั่นก็คือ legit อันนี้ legitimate interest legit logiclegal logic logic แปลว่ามีเหตุผลมีเหตุมีผลนะมี logic ของที่มีเหตุผลจึงเป็นกฎหมายได้กฎหมายต้องมีเหตุผลเขียนขึ้นมาต้องมีเหตุผลนะใช่ไหมฮะ legitimate interest interest คือความสนใจหรือความต้องการนะฮะความต้องการที่มีเหตุมีผลถ้าแปลตามรากศัพท์นะฮะ
มีเหตุมีผลในที่นี้ก็คือเมื่อกี้บอกมีเหตุผลถึงเป็นกฎหมายได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นผลประโยชน์เราจะสนใจเราต้องมีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์เราไม่สนใจถูกไหมจะให้ตื่นนอนยังต้องมีผลประโยชน์นะจริงไหมไม่งั้นตื่นทำไมนะจริงป่ะฮะกินกาแฟก็ต้องมีผลประโยชน์ใช่ไหมฮะให้หายง่วงอย่างเงี้ยผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายฐานกฎหมายนั้นนะผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎหมายคือผลประโยชน์คืออะไรฮะจ่ายบัตรเครดิตผลประโยชน์คืออะไรไม่ต้องพกเงินสดใช่ไหมเราสบายเพื่อผลประโยชน์ร้านก็ได้ผลประโยชน์เขาไม่รับบัตรเครดิตหาก็ไปใช่ไหมโทษนะน้องพี่ไม่มีเงินสดพี่ก็ไปซื้อที่อื่นใช่ไหมครับผลประโยชน์ไหมทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าร้านก็มีสิทธิ์อ้างอันนี้เพื่อทำเลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมนะฮะเขาทำถูกแล้วนะนี่พอรูดบัตรปุ๊บผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะไม่ต้องขอความยินยอมรูดเสร็จปุ๊บข้อมูลวิ่งไปที่แบงก์นี่อีกนิติบุคคลแล้วนะฮะใช่ไหมฮะอีกนิติบุคคลวิ่งมีอีกคนหนึ่งแล้วนะไอ้แบงก์มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเราเลยทันทีหรือไม่โดยไม่ต้องขอความยินยอมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่ครับใช่ไหมแล้วใช้ฐานกฎหมายไหนเราทำบัตรเครดิตเราทำอะไรเขาฮะเซ็นสัญญาใช่ไหมตอนสมัครบัตรเราเซ็นใช่ไหมใช้ฐานสัญญาอันบนขวาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาแบงก์ก็ทำเลยโดยไม่ต้องมาขอความยินยอมเพราะฉันเซ็นสัญญากับเธอไว้แล้วฉันต้องให้บริการบัตรเครดิตถ้าเธอไม่ให้ข้อมูลฉันสิฉันก็ทำตามสัญญาไม่ได้ฉันก็ผิดสัญญาสิสัญญาไม่สำเร็จผลเข้าใจไหมครับและในเคสที่จะไม่ให้ข้อมูลทำไงไม่ต้องการใช้อีกแล้วก็คือคุณต้องฉีกสัญญาก็คือเลิกสัญญาใช่ไหมครับฉันไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตอีกต่อไปไม่ใช่ถอนความยินยอมใช่ฮะมีถอนคอนเซนต์ด้วยนะแต่เคสนี้ถอนไม่ได้ห้ามถอนเพราะมันคือสัญญาคุณจะถอนคุณฉีกสัญญาคุณไม่ต้องมาถอนคอนเซนต์ใช่ไหมคนละเรื่องกันนะครับการถอนคอนเซนต์ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเยอะเพราะว่าคอนเซนต์มันถอนเข้าถอนออกได้นะวันนี้เปลี่ยนใจพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนใจคนทำระบบเหนื่อยนะฮะเอาไงแน่เนี่ยนะฮะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเห็นดูเฟซบุ๊กเขารับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะครับที่ทำให้ตัวเขาไม่เหนื่อยแต่คนเหนื่อยคือเราแทนนะแต่ถ้าคนเชื่อเป็นภาระเราจะมองว่าเราเหนื่อยผู้ประกอบการอาจจะเหนื่อยนะครับนี้เดี๋ยวก่อนไปถึงมานี้ก่อนนะครับสารสัญญาถอนคอนเซนต์ไม่ได้ถ้าคุณจะถอนคุณฉีกสัญญาทิ้งฉีกสัญญาทิ้งง่ายถูกไหมก็คือไม่มีพันธะต่อกันก็ไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างก็เลิกจบไปนะครับเลิกจบไปสิ่งที่ทำไปแล้วก็ไม่เป็นโมฆะแล้วแต่บางผมก็ไม่เชี่ยวชาญกฎหมายนะมันมีโมฆะโมคยะโมฆะคือทำไปสำเร็จแล้วถือว่าไม่เคยทำโมคียะนะฮะยังทำไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็ถือว่าให้สต็อปให้หยุดไปนะครับนี้บางสัญญาอาจจะบอกว่าเป็นโมฆะบางสัญญาไม่ยอมให้โมฆะสิ่งที่ทำแล้วต้องทำเลยก่อนฉีกสัญญาทำแล้วนะฮะต้องถือว่าทำไปแล้วไม่มีย้อนหลังนะครับบางอย่างอาจจะย้อนหลังคือไปยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้วก็มีนะครับแต่ว่าเอาล่ะไม่มีการถอนคอนเซนต์นะครับมีแต่ฉีกสัญญานะครับอันนี้นะฮะเมื่อกี้สัมภาระที่พูดอ่ะคือข้อนี้ legal obligation legal กฎนะครับ obligation ข้อผูกมัดกฎหมายมามัดมือให้เราทำคุณต้องทำไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเราก็ไม่มีสิทธิ์ถอนคอนเซนต์ใช่ไหมฮะไม่มีสิทธิ์สั่งใช้สิทธิ์ data ชั้นเธอลบนี่คือ data ชั้นเธอต้องลบทำไม่ได้สำนักงานบอกโทษทีทำไม่ได้นะครับท่านไปแจ้งเกิดแจ้งตายก็ต้องแจ้งทะเบียนราแจ้งที่อำเภอใช่ไหมก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมครับเหมือนกันครับ legal application กฎหมายบอกให้คุณต้องไปแจ้งย้ายบ้านแจ้งเกิดแจ้งตายนะนะครับอย่างเงี้ยเหมือนกันไปขอให้ลบไปหากรมการปกครองลบไม่ได้เข้าใจไหมฮะเขาไม่ลบนะพี่โทษทีเข้าใจไหมฮะ vital interest นะครับ vital แปลว่าชีวิตสังเกตนะ vital vita เห็นไหม vita vita แปลว่าชีวิตเป็นเหตุว่าทำไมเขาตั้งยี่ห้อนมว่าไวตามิลครับไวตามิลคือนมกินต้องกินเพราะจำเป็นต่อชีวิตให้กินทุกวันไวตามิลคำนี้มาจากคำนี้นะไวต้าคือชีวิตนะอาหาร5หมู่หมู่ที่5คือวิตามินและเกลือแร่สำคัญต่อชีวิตไหมฮะต้องกินนะกินนิดเดียวแต่ต้องกินวิตามินวิตามินก็คือไวต้าคำเดียวกันมาจากคำว่าชีวิตนะฮะสำคัญต่อชีวิตเราอยู่โรงพยาบาลอ่ะอุบัติเหตุเสียเลือดมากนะครับไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลพี่ช่วยกรอกคอนเซนต์แบบความยินยอมหน่อยหนูต้องการทราบกรุ๊ปเลือดพี่ต้องการทราบประวัติพี่ว่าพี่ผ่าตัดอะไรมาบ้างพี่รีบให้คอนเซนต์หนูจะได้รีบช่วยพี่นะฮะ
หนูจะได้เอาข้อมูลทางการแพทย์ของพี่มาเซนซิทีฟแต่ไม่ต้องขอความยินยอมเข้าใจไหมพยาบาลทำได้เลยไม่ต้องมานั่งถามเข้าใจไหมถึงถามก็คงตอบไม่ไหวแล้วนะครับตอนนั้นนะครับให้ทำได้เลยนะฮะเข้าใจไหมฮะเพื่อช่วยชีวิตเขาเพื่อรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพยังไม่เกิดก็ได้นะแต่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดสุขภาพนะครับสามารถไปดึงมาได้เลยPublic interest นะครับอันเนี้ยพวกรัฐวิสาหกิจหรือรัฐหรือกิจการสัมปทานของรัฐเนี่ยจะใช้เยอะ AS2D tag ประมูลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไม่ใช่สัมปทานเดี๋ยวนี้เป็นประมูลก็ยังถือว่าเป็น Public interest เป็นสัมปทานอยู่ดีนะครับ as เท่าเทียบเท่ากันอยู่ดีเพราะเขาต้องให้บริการประชาชนนะครับเขาได้สิทธิ์ได้คลื่นซื้อความถี่ใช้คำว่าประมูลใช่ไหมประมูลความถี่ไปแล้วเขาก็ให้บริการพวกเราเขาก็เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเราเต็มเลยนะใช่ไหมฮะกอกใหญ่เลยนะเขาไม่ต้องขอคอนเซนต์เพราะว่าเขากำลังใช้ฐานกฎหมายนี้ครับ Public interest คือประโยชน์สาธารณะเขาให้บริการสาธารณะถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลคุณก็ไม่ต้องมาใช้บริการ AS2D tag จริงไหมไม่บอกผมว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนก็ไม่ต้องมาใช้บริการผมไม่ต้องขอความยินยอมคุณผมไม่ได้จะขอผมแค่คุณต้องให้ถ้าคุณจะใช้ใช่ฮะแล้วผมก็แค่แจ้งทราบว่าผมต้องการข้อมูลอะไรของคุณเท่านั้นเองเพื่อเอาไปทำอะไรเท่านั้นเองนะครับทุกอันนะที่ไม่ต้องขอความยินยอมแต่ยังต้องแจ้งทราบเฉยๆนะแจ้งทราบเฉยๆนะครับวิธีแจ้งทราบมีหลายแบบมากนะฮะมีหลายแบบมากแค่แบบฟอร์ม AS ที่ไปขอสมัครซิมการ์ดเนี่ยนะครับแค่เขียนว่าโปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการให้บริการโทรศัพท์มือถือนี่แจ้งเลยนะแค่1บรรทัดเองนะฮะเพิ่มไปอีก1บรรทัดในแบบฟอร์มโปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างล่างที่ให้กรอกเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ให้บริการให้ทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือกับท่านอย่างเงี้ยนะแจ้ง2เรื่องทันทีคือให้ขอข้อมูลอะไรก็คือข้างล่างเอาไปทำอะไรเข้าใจไหมฮะแจ้งแล้วเรียบร้อยเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ถ้าทำให้ครบนะครับก็จะมีอีก2แจ้งก็คือแจ้งสิทธิ์ของ subject ให้เขารู้แจ้งสิทธิ์ของ subject เขามีสิทธิ์อะไรบ้างUpdate data เราไปแล้วนะครับมีสิทธิ์ขอให้หยุดประมวลผลเช่นรู้ไหมเราสามารถหยุดบริการ AS2D tag ชั่วคราวได้นะแขวนเบอร์ไว้อะรู้ไหมเคยทำยังไม่เคยใช้ใช่ไหมฮะผมเคยโทรไปว่าให้ผมจะไปต่างประเทศหลายเดือนนะขอให้หยุดมีทำได้นะแต่ว่ามีค่ารักษาไอ้เบอร์ไว้นะระดับหนึ่งนะครับหรือขอย้ายค่ายก็เป็นสิทธินะ subject นะถูกไหมย้ายค่ายก็คือย้ายข้อมูลส่วนบุคคลเราไปอีกที่หนึ่งถูกไหมครับก็ต้องย้ายให้เรานะเพิ่งจะออกมาไม่หลายใช่ไหมครับกสทช.เนี่ยก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับแต่ DAS ก็จะบอกว่าเราเก็บคุณไว้แค่6เดือนเราลบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาแจ้งที่เขาแจ้งว่าเก็บไว้6ไม้มันแบตเตอรี่เริ่มอ่อนนะเราเก็บข้อมูลคุณไว้6เดือนแล้วเราจะลบทิ้งนั่นคือretention period คือระยะเวลาที่เราเก็บ data คุณหน่อยบอกเสร็จเรียบร้อยเลยถ้าไปในซิมผมก็ไม่เคยอ่านในใบสมัครมันนะนะฮะรายละเอียดเยอะแต่ถ้าเขาทำให้ถูก PDV เขาต้องแจ้งพวกนี้เอาไว้ด้วยเข้าใจไหมครับส่วนหนึ่งในใบสมัครให้ data subject ทราบสิทธิ์งั้นแจ้งอีก2แจ้งคือเก็บ data นานแค่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งสิทธิ์แจ้งสิทธิ์ของ data subject เข้าใจไหมครับประโยชน์อะไรฮะโรงเรียนเอาลูกไปเรียนหนังสือนะเป็นประโยชน์สาธารณะโรงเรียนคือให้บริการสาธารณะนะครับเอาลูกไปเรียนคุณครูก็ซักเต็มใช่ไหมชื่ออะไรที่อยู่อะไรนะครับพ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่อาชีพอะไรบ้านอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเกรดที่โรงเรียนเก่าเป็นอะไรนะครับระหว่างที่เรียนหนังสือมาสายกี่ครั้งเข้าห้องปกครองกี่ครั้งนะฮะส่งการบ้านบ้างไหมเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดไม่ต้องขอความยินยอมเพราะใช้ public interestนะครับถามอยู่เพราะถ้าไม่เก็บเด็กก็เลยไม่จบจริงไหมใช่ไหมฮะเหมือนกับไอไฟฟ้าประปาคุณไม่ให้คุณก็ไม่ต้องใช้น้ำใช้ไฟโรงเรียนไม่ต้องมาเรียนนะครับไฟฟ้าประปาก็เป็น public interest เขาไม่สิเก็บข้อมูลการใช้น้ำใช้ไฟท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมเข้าใจไหมครับแต่แจ้งทราบไอเด็กนักเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับทีนี้พอเด็กจบนะฮะเด็กเรียนหนังสือจบแล้วข้อมูลนั้นมีสิทธิ์เก็บต่อหรือไม่ถ้าเก็บต่อเก็บด้วยจุดประสงค์อะไรหรือใช้ฐานกฎหมายในขอนั่งหน่อยนะครับ
เรารู้ว่าเขาเก็บใช่ไหมครับแต่เก็บมาช่วยชวนให้ท่านคิดให้ละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่อง data privacy ที่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผมพูดมุมนี้ท่านก็จะเก็ทเลยนะครับเราเรียนจบมหาลัยมาใช่ไหมมหาลัยก็อยากจะเก็บชื่อเราไว้ทั้งนั้นแหละนะครับเก็บไว้ทำไมสำคัญที่สุดเลยฮะสำคัญกับเขานะไม่ใช่กับเรานะฮะเก็บไว้จะได้เรียกไปกินโต๊ะจีนเนี่ยทำฟันเรซซิ่งระดมทุนเนี่ยอยากมากเลยนะเรียกไปกินโต๊ะจีนนะครับเนี่ยหนึ่งอันที่อยากที่จะต้องเก็บทีนี้ตอนท่านเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาใช่ไหมมันก็เก็บเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับพอท่านออกมาเก็บเพื่อจุดประสงค์ไปเรียกไปกินโต๊ะจีนอีกจุดประสงค์หนึ่งอีกจุดประสงค์หนึ่งนะครับข้อมูลที่เก็บไม่เท่ากันและถูกต้องไม่เท่ากันจริงไหมแปลว่า data ที่เก็บณวันที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เมื่อหมดจุดประสงค์นั้นคุณต้องลบทิ้งและจะเก็บต่อก็เก็บเท่าที่จำเป็นเพราะเปลี่ยนจุดประสงค์โอเคไหมครับเปลี่ยนจุดประสงค์นี้ถามว่าและไอ้เก็บที่เพื่อไปกินโต๊ะจีนหรือเพื่อส่งหนังสือรุ่นมหาเราทุกปีนะครับไม่รู้เขาส่งหรือเปล่านะมันก็จะมีวารสารบางมหาลัยบางคณะเขาจะมีวารสารรายปักรายปีรายอะไรของเขาส่งมาเรื่อยๆนะสื่อสารนะศิษย์เก่าสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับบางทีก็ไม่ได้เชิญมากินโต๊ะจีนแต่ว่าก็บอกว่าปีนี้เรารุ่นนี้กินโต๊ะจีนนั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เรายั่วน้ำลายให้เราอยากไปกินโอ้เพื่อนๆมันเจอกันบ่อยเราไม่เคยเจอเพื่อนเลยอะไรเงี้ยนี่ก็ทางอ้อมนะฮะเรียกทางอ้อมฮะถ้าบอกตรงๆว่าจะไว้เรียกคุณมากินโต๊ะจีนคุณจะให้ data เขาไหม ใช่ไหมฮะขอเก็บ data ติดตามพฤติกรรมท่านนะเราจะได้เรียกมากินโต๊ะจีนบ่อยๆคงไม่ก็เป็นวิธีเนียนๆนี่คือ marketing นะฮะ marketing คำถามคือต้องขอความยินยอมไหมถ้าเก็บแบบว่าจะส่งสื่ออะไรนะไอ้สิทธิ์เก่าสัมพันธ์อย่างเงี้ยคิด2หลักนะครับ PDPA คิด2หลักง่ายๆ9มาตรามีตั้งเยอะตั้ง90เนี่ยนะครับ90กว่าท่านดูแค่2ข้อถ้าท่านดู2ข้อเรียบร้อยเนี่ยอุ่นใจไป 90% แล้วนะครับว่าไม่น่าจะผิด PDPA นะข้อ1นะครับก็คือหลักใจเขาใจเราใจเขาใจเราแปลว่าถ้าตัวท่านน่ะเป็นคนท่านกำลังจะทำกับลูกค้าใช่ไหมท่าน PPS ใช่ไหมจะเก็บพวกลูกค้านี้นะครับไปทำอันนั้นอันนี้นะครับถ้าตัวท่านคือลูกค้าเองอ่ะท่านโอเคไหมโอเคไหมหมายว่าถ้า PPS พูดกับท่านจะเก็บเพื่อไปทำอย่างนี้ฟังแล้วฟังขึ้นหรือไม่ถ้าตัวท่านเองยังฟังไม่ขึ้นอันนี้ไม่ผ่านข้อแรกฟังไม่ขึ้นแปลว่าเหตุผลไม่เพียงพอเหตุผลไม่เพียงพอใช่ไหมฮะ subject มีโอกาสจะฟ้องสูงร้องเรียนเยอะมีโอกาสนะครับเหตุผลไม่เพียงพออันที่หนึ่งเหตุผลเพียงพอแล้วฟังขึ้นแล้วนะครับข้อที่2ก็คือตามความจำเป็นคือเก็บเท่าที่จำเป็นเพียงพอแต่ฉันเก็บเยอะละเอียดยิบ20ฟิว30ฟิว50รายการเก็บไว้หมดเลยเก็บตะบี้ตะบันเรารู้เผื่อไว้หมดรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนนะอันนี้เกิดความจำเป็นให้เก็บเท่าที่จำเป็นนะครับอย่างข้อไอ้สมัครงานอะ HR มีไหมในนี้ไม่มีใช่ไหมฮะเมื่อวานก็ทำไมหันทางไหนดีมันจะได้ไม่นั่นนะเมื่อวานก็คุยกับ HR ในที่ทำงานผมนะครับเพื่อจะรีไวซ์ใบสมัครงานนั่งเปิดเลยนะแล้วก็นั่งแคะที่ฟิลเลยนะที่คุณให้เขากรอกเนี่ยนะครับถามว่าทำไมกรอกเยอะขนาดนี้ก็เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของการสมัครงาน HR เนาะทุกคนก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็เห็นสมัครกี่ที่ผมก็เห็นถามพวกนี้นะฮะผมก็บอกว่านั่งไล่กันเลยนะลบทิ้งลบทิ้งเช่นคุณต้องรู้ทำไมเหรอว่าก็พนักงานคนที่จะมาสมัครงานกรุ๊ปเลือดอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ในแบบฟอร์มมีผลอะไรในการพิจารณารับเข้าทำงานไหมรู้ว่ากรุ๊ปเลือดอะไรแล้วอะเออไม่รู้ไม่มีงั้นลบทิ้งนะฮะเข้าใจไหมฮะเมื่อกี้เหตุผลฟังขึ้นใช่ไหมคือสมัครงานฉันต้องได้ข้อมูลฟังขึ้นแต่พอมาดูความจำเป็นเท่าที่จำเป็นมันเกินจำเป็นก็ต้องมาปรับมันเข้าใจไหมครับสองต่อสองสเต็ปสองสเต็ปนะกรุ๊ปเลือดไม่ต้องรู้อ่ะลบทิ้งต้องรู้ว่าภรรยามีบุตรหรือไม่ต้องรู้ไหมล่ะมีภรรยาหรือสามีชื่ออะไรนะครับแล้วต้องแล้วมีบุตรกี่คนมีบุตรในสมรสนอกสมรสมีถามอีกนะต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้อ่านลบทิ้งคุณจะรับคนมาเป็นวิศวกรคุณต้องรู้เหรอว่าเขามีแล้วมีจดทะเบียนยังถามอีกนะจดทะเบียนสมรสหรือยัง แล้วก็ถามอีกอะไรนะพ่อแม่ชื่ออะไรชื่อบิดามารดาภูมิลำเนาพ่อบิดาคุณจะต้องรู้เขาทำไมล่ะใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามอีกว่าแล้วก็มีอะไรนะ
มีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่อันนี้ยังพอฟังได้นะฮะท่านต้องท่านถามท่านก็ต้องตอบว่าไอ้โรคประจำตัวที่ท่านถามอ่ะมันจะมีผลกับหน้าที่นั้นหรือไม่ใช่ไหมครับเช่นคนต้องไปปีนพื้นที่สูงมันต้องรู้บางอย่างใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่มีเหตุผลอ่ะทำพนักงานบัญชีต้องรู้โรคประจำตัวสำคัญขนาดไหนนะครับเขามีใบรับรองแพทย์ผมบอกว่าคุณมีใบรับรองแพทย์แล้วนี่ใช่ไหมฮะใบรับรองแพทย์ก็ต้องตรวจเขาก็ดีเฟนใบรับรองแพทย์มันไม่ประโยชน์อะไรหรอกหมอก็ตรวจไปอย่างนั้นแหละนี่คือความจริงนะว่าเสร็จไหมครับผมบอกอ้าวถ้าอย่างเงี้ยคิดให้ดีๆปัญหาอยู่ที่ระบบไม่ใช่อยู่ที่การ อะไรนะการถามข้อมูลผมบอกว่าข้อมูลมันอยู่ในใบรับรองแพทย์แล้วในเมื่อแพทย์ตรวจแล้วว่าคุณผ่านมีสุขภาพดีพอจะทำงานใช่ไหมนี่คือเชิงระบบถูกไหมเรากำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะมาทำงานคุณต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ไอ้นั้นHR ก็บอกว่าก็ใบรับรองแพทย์ไม่มีประโยชน์คือแพทย์ก็เซ็นไปอย่างนั้นอ้าวอย่างนี้ปัญหาอยู่ที่ระบบนะคุณต้องปัญหาที่ระบบไม่ใช่อยู่ที่ data ใช่ไหมฮะคุณบอกใบรับรองแพทย์ไม่มีประโยชน์คุณเลยจะมาถามเจ้าหน้าที่ไอ้คนที่มาสมัครว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมอ้าวมันขัดแย้งแล้วคุณจะไปขอใบรับรองแพทย์เพื่ออะไรล่ะถ้าคุณบอกคุณไม่เชื่อใบรับรองแพทย์ฉันต้องมาถามอันนี้อ้าวถามอันนี้รู้ได้ไงเขาพูดความจริงอีกเอาไม่รู้ต้องมีใบรับรองแพทย์อ้าวเข้าใจไหมให้ใช้ลอจิกให้ดีเนี่ยผมถึงบอกกฎหมายเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราดิสรัปความคิดเราแล้วนะคิดอะไรให้มันละเอียดขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเนี่ยแย้งกันไปแย้งกันมาตกลงไอ้ยังไงแล้วจะถามหรือว่าไม่ต้องถามไปก็เท่านั้นงั้นก็ไม่ต้องถามจะถามทำไมล่ะเพราะถามไปก็ความจริงก็ไม่รู้แล้วใบรับรองแพทย์ก็บอกคุณก็ไม่เชื่ออีกอ้าวแล้วนะ มีปัญหามากเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มสมัครงานเมื่อวานรีไวซ์จนหายไปประมาณเกือบครึ่งนึงนะข้อมูลที่ถามมานะฮะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งถามว่าเรียนอะไรบ้างโอเคชัดเจนนะต้องรู้ประสบการณ์ทำงานต้องรู้ใช่ไหมมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลผู้อ้างอิงเรามีสิทธิ์ถามไหมแล้วเราผิดไหมเพราะว่ามันเป็นอีกบุคคลหนึ่งถูกไหมอ้างอิงไปถึงเจ้านายเก่าเนี่ยเราก็บอกว่าเราถามเนี่ยเขาบอกมานะครับหนึ่งมีเหตุผลควรถามใจเขาใจเรามีสองจำเป็นไหมจำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นสามแล้วจะไปละเมิดบุคคลที่สามไหมนะครับนี่เป็นหน้าที่ของไอ้คนที่มาสมัครงานที่ต้องบอกกันเองนะถ้าเขาไม่บอกเราในฐานะ PPS รับพนักงานเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้ไปก้าวล่วงอยู่แล้วเขาบอกหรือไม่บอกใช่ไหมเราคงไม่ไปเช็คหรอกนะฮะคือคุณจะโทรไปถามบุคคลที่สามนั้นว่าพี่เขาว่าใส่ชื่อพี่เขาบอกพี่หรือยังเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะและการทำอย่างนั้นก็คือเรากำลังละเมิดเขาทันทีที่ยังไม่ทันจะนั่นน่ะการที่เอาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มาแล้วโทรไปถามเขาว่าไอ้คนนั้นบอกคุณยังคุณก็ไม่ต้องทำแต่แรกเพราะคุณทันทีที่คุณยกหูไปมันคือการละเมิดเขาแล้วเข้าใจไหมฮะก็ไม่ต้องละเมิดนะคะถือว่าไอ้นี่บอกแล้วถ้าไม่บอกแล้วเราเช็คไปมีความจำเป็นต้องเช็คขึ้นมาเช็คไปอ้าวเขาไม่บอกผมก็จบนะแสดงว่าคนนั้นที่มาสมัครอ่ะมันก็ทุจริตใช่ไหมครับคือไม่แจ้งช่วยไม่ได้คุณเลอะเลอะคุณไม่แจ้งเจ้าตัวที่คุณจะให้เขาเป็นเรฟเฟอเรนซ์เองเป็นหน้าที่ของคนที่มาสมัครต้องแจ้งนะเขาควรจะรู้นะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับแล้วเราก็ไม่ผิดเราเก็บชื่อของบุคคลที่3นั้นเอาไว้ในใบสมัครไม่ผิดนะครับเพราะถือว่าเราก็ไม่มีทางที่จะรู้เขาแจ้งไม่แจ้งและไอ้การจะให้ไปโทรถามมันก็ไม่ผิดอีกมันก็ละเมิดเขาอีกนะครับเดิมไม่แจ้งแล้วเราไปโทรไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับพอจะเข้าใจไหมใบสมัครงานใบสมัครงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเขาในฐานกฎหมายในข้างบนใช้ฐานไหนครับจะให้ไมค์ถามไหมฮะจะได้เข้ากล้องไหมพี่เขาถามว่าพี่ถามเลยเดี๋ยวผมรีพีทให้ไมค์มาพอดีเชิญครับโทรไปถามบุคคลอ้างอิงเลยว่าไอ้นายคนเนี้ยที่มาสมัครงานเนี่ยทำงานที่บริษัทเก่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมเป็นยังไงบุคคลอ้างอิงอาจจะเป็นเจ้านายเก่าก็บอกเฮ้ยไอ้นี่มันแบบไม่ดีเลยทำงานแย่มากเลยอย่างเงี้ยคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมีความผิดไหมฮะหรือว่า HR มีความผิดแล้วมันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเขาไหมข้อหนึ่งเขาให้ชื่อเราไว้แปลว่าเขาเจตนาให้เราโทรไปถามการโทรไปไม่ผิด
ข้อ2เมื่อโทรไปถ้าเจ้าตัวที่รับสายบอกว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนไอ้มันไม่เคยบอกผมเลยอันนี้ไอ้คนนั้นผิดคนที่มาสมัครผิดนะครับแล้วเราก็จะจบแค่นั้นถูกไหมถ้าอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องคุยต่อแล้วถูกไหมเราโทรไปถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าผมก็ไม่ต้องรับไอ้คนนี้แล้วไม่ต้องถามแล้วว่าทำงานดีไม่ดีนี่โทรไปแล้วเขาบอกว่าเขายินดีให้ข้อมูลผมทราบแล้วล่ะเขาบอกผมถ้าในเคสนี้พี่ว่าเขาจะบอกเรื่องไม่ดีไหมเขาคงบอกแต่เรื่องดีนะเพราะฉะนั้นบอกเรื่องดีก็ผ่านบอกไม่ดีถ้าบอกเรื่องไม่ดีก็ผ่านอีกเพราะว่ากลับไปเจตนารมณ์เดิมตอนแรกมันให้ชื่อให้โทรไปแล้วก็แจ้งเจ้าตัวที่จะถูกโทรแล้วถูกไหมพี่เดี๋ยวมีคนหาโทรหาพี่แล้วพี่ก็เป็นสิทธิ์ของพี่ใช่ไหมพี่จะบอกเรื่องดีหรือไม่ดีบ้างคือทั้งหลบตัวไม่ผิดเลยฐานกฎหมายไหนครับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใบสมัครงานไม่ต้องขอความยินยอมจะใช้ฐานกฎหมายไหนหรือต้องขอความยินยอมท่านผู้ชมทางบ้านนี่เราเวิร์กช็อปไปด้วยนะฮะถ้าท่านดูอยู่ก็ตอบในใจไปด้วยว่าใช้ฐานกฎหมายไหนนะ Legitimate interest นะฮะถูกต้องใช่ไหมฮะฐานสัญญาไม่ได้เพราะมันยังไม่มีสัญญานะใช่ไหมฮะกฎหมายข้อผูกมัดทางกฎหมายก็ไม่มีนะมันไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมาสมัครงานเก็บข้อมูลใช่ไหมครับก็คือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายผลประโยชน์ของผู้สมัครและผลประโยชน์ของ PPS ผู้สมัครได้งานทำ PPS ได้คนมาช่วยทำงานโอเคไหมฮะตอนสมัครงานนะตอนกรอกใบสมัครงานแล้วเราก็เก็บใบสมัครไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็สัมภาษณ์อะไรก็ว่ามานะถ้าจะสอบก็สอบนะครับสัมภาษณ์เรียบร้อยไม่รับเข้าทำงานไม่เอาหรือไม่เอานะข้อมูลใบสมัครนั้นเก็บไว้ต่อได้หรือไม่ถ้าเก็บต่อใช้ฐานไหนฐานยินยอมทางบ้านฐานไหนฮะสามารถเก็บต่อได้แล้วก็ใช้ฐาน legitimate interest ด้วยแต่สองข้อคือใจเขาใจเราและตามความจำเป็นท่านจะอ้างเหตุอะไรที่ให้มันผ่านใจเขาใจเราสมมุติจะเก็บต่อนะฮะท่านจะอ้างเหตุอะไรให้ data subject ยอมให้ท่านเก็บต่อนึกไม่ออกยกมือเชิญครับใช่นี่เป็นเหตุผลท่านฟังแล้วยอมไหมยอมใช่ไหมเพราะท่านมาสมัครเพื่อจะได้งานไหมท่านงานแล้วเขาบอกฉันจะเก็บเธอไว้อีก6เดือนเพื่อจะเก็บไว้พิจารณาเผื่อมีตำแหน่งอื่นจะได้เรียกมาสัมภาษณ์ท่านยอมไหมอย่างเงี้ยยอมนี้ต้องขอคอนเซนต์ไหมผ่านใช่ไหมผ่านใจเขาใจเราและความจำเป็นใช่ไหมฮะถูกไหมก็จะมันไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มถูกไหมแค่เพิ่มระยะเวลาใช่ไหมครับแล้วถามว่าเก็บกี่เดือนดี มีคนถามผมเหมือนกันนะผมบอกพี่ก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นผมนะผมจะเอาสัก6เดือนแล้วกันไม่น่าเกินกว่านี้ละ3หรือ6เดือนทำไม6เดือนเพราะว่าเวลาเรารับคนทำงานเราต้องดู qualification ใช่ไหมดูคุณสมบัติเขาถ้าคุณเก็บนานกว่า6เดือนมันเปลี่ยนแล้วใช่ป่ะประสบการณ์เพิ่มได้ใบเซอร์นู่นมีอันนั้นทำนี่เก่ากว่า6เดือนไม่มีประโยชน์ละใช่ไหมฮะเปลี่ยนแล้วงั้นไม่ควรเกิน6เดือนก็พอแล้วนะครับแล้วคนห่างหายกันไป6เดือนคงได้งานแล้วแหละนะฮะใช่ไหมฮะก็สัก6เดือนอย่างมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพอครบ6เดือนก็ลบทิ้งไปถ้าเป็นกระดาษก็ฉีกทิ้งเผาทิ้งนะฮะแต่อย่าฝังนะฝังรู้สึกไม่เคยมีใครแนะนำให้ฝังเพราะมันไม่ใช่การทำลายเดี๋ยวไปขุดกลับมาได้นะเคยมีโรงพยาบาลเอาข้อมูลประวัติคนไข้ทางการแพทย์เก่าแล้วก็ใส่ถุงดำทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลทิ้งไว้หลังโรงพยาบาลประตูหลักท่านหลังอ่ะใส่ถุงดำวางไว้ผิดนะนี่ไม่ใช่การทำลายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับใช่ไหมฮะเคยมีข่าวตำรวจในต่างจังหวัดบัตรประชาชนนะฮะทั้งถุงเอาไปทิ้งหิ้วไปเอาไปทิ้งแล้วหล่นกลางทางนะฮะทำข้อมูลส่วนบุคคลหลุดนะ data breach นะฮะโดนเลยนะเข้าใจไหมฮะผิดนะตำรวจบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกบัตรมันหมดอายุแล้วผิดไหมหรือถูกข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลส่วนบุคคลบัตรหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างคืออ้างเข้าใจไหมฮะจริงๆก็ผิดนะก็เดี๋ยวดูว่า
ในจะโดนจริงๆหรือไม่นะเพราะว่าโดยหลักอ่ะรัฐเขาก็ไม่ค่อยเล่นงานภาครัฐกันหรอกอย่างมากก็เรียกตำรวจมาบอกนะคะบอกพี่ PDP มีผลแล้วนะพี่ต้องดูแลให้ดีนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้เขาก็คุยกันหลังบ้านเขาไม่มานั่งด่ากันออกทีวีหรอกนะครับจริงๆก็คือผิดเข้าใจไหมฮะตำรวจก็ไปจัดการให้ดีเนี่ยกฎหมายเนี่ยมัน disrupt ทั้งหมดเลยเข้าใจไหมฮะ disrupt ทั้งหมดเลยนะภาครัฐเองตอนนี้เขาก็ตื่นตัวปวดหัวมากฉันต้องทำอะไรฉันต้องทำอะไรนะคิดดูเมื่อวานนะหน่วยงานหนึ่งมาหาผมนะฮะองค์การพัฒนาพื้นที่สูงในพระราชดำริอยู่ที่เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่นะฮะพัฒนาพื้นที่สูงหมายว่าคนในพื้นที่สูงเขาขาดโอกาสเยอะก็อยากจะไปพัฒนาเขานะครับเขามาถามเนี่ยเราต้องคอนเซิร์น PDPA อะไรบ้างผมรับตอนแรกครับโทรศัพท์ขอนัดมาพบผมก็ถามที่ไหนนะพัฒนาพื้นที่สูงอะค่ะแล้วพี่ทำไมต้องแคร์ PDPA ด้วยโอ้อยู่บนเขาอะคุณไปยุ่งกับคนที่อยู่บนเขาชาวบ้านน่ะใช่ไหมฮะหมู่บ้านอยู่บนเขาอ่ะน้ำยังไม่มีจะใช้ใช่ไหมจุ๋งจริงป่ะของยังไม่ค่อยจะมีคุณยังต้องแคร์ PDPA อีกเหรอโอ้โหผมงงเลยผมถามตรงๆพี่ทำไมพี่ต้องสนใจ PDPA ด้วยอ่ะเขาบอกสนใจค่ะสนใจมันเอฟเฟกต์หมดเลยฮะเราก็กลัวว่าเราไปเก็บข้อมูลชาวบ้านมาเนี่ยผิดหรือไม่ผิดนะเออก็เออดีนะเออได้ได้จริงๆผมก็จะคุยทำไมไม่เสียเวลานะอ่ะได้แต่ในเมื่อเขาพูดอย่างนี้ก็มาคุยเมื่อวานก็มาแล้วนะครับโทรมานัดแล้วก็มานะครับก็ให้แนะนำไปไม่เป็นไรอยากจะปรึกษาก็ปรึกษานะฮะก็เราใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเชิญไปบรรยายที่เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวพาให้ไปบรรยายหน่อยเขาต้องการจะรู้เขาแคร์มากผมก็ตระหนักนะว่าขนาดไอ้คนที่มันไม่น่าจะเกี่ยวเลยคือเกี่ยวอาจจะน้อยมากอ่ะชาวเขาจะมาอะไรร้องเรียนอะไรหรอใช่ไหมแล้วมันเก็บชาวบ้านก็เลยได้รู้ความจริงนะว่าผมก็พูดเรื่องเนี่ยไม่คอนเซนต์แล้วคุณต้องแจ้งทราบเขาบอกแต่อาจารย์มันแจ้งทราบยากนะเพราะเขาไม่พูดภาษาไทยจะให้ทำเป็นเอกสารแจ้งสิทธิ์ data subject โอ้มันจะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยภาษาไทยยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะและอ่านว่าเราจะเก็บระยะเวลาการเก็บข้อมูลของท่าน60วันสมมุตินะ6เดือนนึงโอ้ชาวบ้านเนี่ยมัวแต่มาทราบจะทันกินช่วยเหลือเขาไหมเนี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วกระดาษให้ไปจะเก็บไว้ไหมเนี่ย A4 เนี่ยเข้าใจไหมฮะกระดาษจะเขียนหนังสือยังไม่มีเลยจะให้เก็บกระดาษไอ้ privacy notice ผมบอกงั้นไม่ต้องทำคือโดยบริบทมันไม่เวิร์กเข้าใจไหมผมบอกแล้วทุกวันนี้คุณแจ้งทราบเนี่ยอ๋อแจ้งด้วยวาจาเป็นภาษาของเขาด้วยถูกไหมเพราะมันไม่รู้เรื่องภาษาไทยอ่ะนะฮะโอเคงั้นก็โอเคถือว่าผ่านนะก็แจ้งทราบซะหน่อยแล้วก็เขียนเป็น policy ขององค์กรเขาอะนะว่าเวลาไปเก็บข้อมูลชาวบ้านป่าเขาเขียนเอาไว้ในขององค์กรนะเองว่าต้องให้พนักงานของเราหรือถ้าเป็น outsource จ้างคนไปเก็บ data เพราะไปไกลไม่ไหวใช่ไหมเป็น policy เขียนว่าต้องแจ้งทราบด้วยวาจาให้ทุกคนให้ชัดเจนนะแล้วก็หัวหน้าชุมชนก็ต้องทราบผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยกันแจ้งด้วยนะครับเขียนประกาศไว้เวลามีคนมาด่าว่าคุณแจ้งแบบนี่ในนโยบายองค์กรแล้วค่ะใช่ไหมฮะให้พนักงานทำตามแล้วถ้าขัดแล้วไอ้คนที่มาแกล้งคุณว่าคุณยังไม่ได้เราบอกเราแจ้งใน policy ใช่ไหมฮะถ้ามันจะแกล้งจริงมันก็ต้องตามไปถึงดูถึงอมก๋อยอะว่าเราไปพูดจริงๆหรือเปล่าตอนที่อยู่หน้างานมันคงไม่ขยันขนาดนั้นนะจริงไหมจริงไหมฮะแต่ถ้ามันขยันขนาดนั้นจริงก็โอเคครั้งนี้พลาดขอโทษแต่เรามี policy เดี๋ยวเราจะกำชับให้พนักงานเราทำตามให้ถูกต้องคือแจ้งให้ทราบตามที่หลักการ policy เข้าใจไหมฮะนี่คิด simulation คิด imagination ให้ดูนะคนคงไม่กล้าไม่ขยันขนาดนั้นนะที่แกล้งเราขนาดนั้นนะครับถ้าแกล้งก็แกล้งแบบนี้ไปนะครับอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วนะครับอันสุดท้ายถึงเป็น consent นะฐานความยินยอมนะครับฐานความยินยอมเมื่อกี้พนักงานยังไม่จบสมัครงานผ่านเข้ามาเก็บไว้อีก6เดือนใช่ไหมเผื่อพิจารณาตำแหน่งอื่นใช่ไหมครับพอผ่าน6เดือนก็ลบทิ้งไปไม่เก็บแล้วนะครับคุณจะสมัครก็ถ้าจะเอาอีกก็สมัครใหม่อัปเดตข้อมูลกันใหม่นะครับเมื่อกี้บอกไม่รับใช่ไหมแล้วถ้ารับล่ะรับเป็นพนักงานถ้ารับเป็นพนักงานจะเก็บต่อไหมใบสมัครถ้าเก็บต่อด้วยเหตุผลอะไรเก็บต่อครับครับโอเคทางบ้านครับน้องเขาตอบว่าเก็บต่อเพราะว่าเป็นเรื่องของการออดิตภายในระบบภายในนะครับ
นี่ผมช่วยท่านทำมาหากินมากเลยนะเสียงมันจะได้เข้ากล้องเขาบอกเขาอาจจะไอ้ลำโพงกลัวไม่ได้ยินนะก็เก็บต่อเพราะต้องออดิตภายในออดิตภายในหมายความว่าเฮ้ยเป็นพนักงานแล้วใช่ไหมครับเกิดวันหนึ่งมีคนมาเช็คเฮ้ยคุณทำไมคุณรับคนนี้ qualification เขาได้เหรอนี่ค่ะใบสมัครตอนนั้นเป็นอย่างนี้นี่ผลการสัมภาษณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนี้นี่คะแนนการสัมภาษณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนี้ออดิตได้เช็คได้เข้าใจไหมครับอ๋อโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับนี่คือโปร่งใสแล้วก็พวก ISO พวกจะไอมหาชนนี้มันจะต้องพวกนี้ต้องชัดชัดชัดตรวจได้นะเข้าใจไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับเก็บไว้ต่อนะครับก็มีเหตุผลถูกไหมหนึ่งใจเขาใจเราผ่านนะครับตามความจำเป็นผ่านนะครับเก็บต่อถึงเมื่อไหร่ตรวจปีต่อปีอธิบายมาเยอะเลยนะครับตามจำเป็นวันนี้ผมอธิบายสั้นๆว่าเก็บเอาไว้จนกระทั่งเขาลาออกไปอีก10ปีลาออกไปแล้วเก็บไว้อีก10ปีทำไม10ปีเพราะว่ามันมีการมีกฎหมายอันที่พวกร้องเรียนสิทธิ์ของลูกจ้างมีสิทธิ์ร้องเรียนภายใน10ปีก็เลยเก็บ10ปีใช่ไหมฮะในระหว่าง10ปีหรือก่อน10ปีที่เป็นพนักงานใครจะตรวจกี่รอบก็ตรวจไปเถอะตรวจเข้าใจไหมฮะจะตรวจกี่รอบก็ตรวจไปนะฮะก็มีให้ตรวจเก็บให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้ถูกแก้ไขนะครับนี่คือมาตรการเรื่องของดูแลข้อมูลนะครับเป็นกระดาษหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นกระดาษก็ต้องดูแลให้ดีใช่ไหมฮะล็อกกุญแจคนที่จะเปิดตู้ได้มันต้องมีความรับผิดชอบเข้าใจไหมเหมือนเปิดตู้เซฟลงธนาคารนะครับถ้าใครก็เปิดได้แล้วพอมาตรวจอ้าวทำไมควอลิฟิเคชันไม่ครบมาดูเอ๊ะคุณสมบัติไม่ครบแต่ความจริงโดนแกล้งไปสมัครใช่ป่ะอ้าวแล้วใครจะเช็คอ่ะไม่รู้เรื่องถามว่าใครเปิดอ้าวใครก็เปิดได้ไม่ได้ล็อกกุญแจ แล้วไอ้คนที่โดนแกล้งก็ต้องร้องเรียนถูกไหมเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะผมจำได้ว่าผมไม่ใช่อย่างนี้ตอนเขียนไปสมัครอ่ะใช่ป่ะอ้าวคุณเถียงไงหน่วยงานเราไม่มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยใช่ไหมฮะไม่ได้ดูแลก็เรียบร้อยอ่ะใช่ป่ะถ้าเกิดเรื่องจริงนะครับเรียบร้อยเลยไม่ได้ดูแลเลยนะครับถ้าเป็นดิจิทัลก็ต้องดูแลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาเปิดดูได้มันต้องมีสิทธิ์นะมีล็อกอินแล้วห้ามแชร์พาสเวิร์ดกันแล้วถ้ามันเซนซิทีฟมากต้องถึงขนาดมีโปรแกรมมอนิเตอร์ว่าคุณเปิดไฟล์ไหนมาดูบ้างเลยนะถูกป่ะไม่ใช่แค่ล็อกอินแล้วคุณดูของใครไม่รู้จริงไหมแค่ล็อกอินเข้าระบบเฉยๆอย่างนี้ไม่พอนะครับถ้ามันเซนซิทีฟถ้าคุณคิดว่าซีเรียสไอ้พนักงานตำแหน่งพวกนี้มันซีเรียสมากระดับสูงอ่ะซีเรียสมากนะครับหรือเป็นตำแหน่งไม่รู้แล้วแต่นะถ้าซีเรียสต้องเช็คถึงขนาดว่าไฟล์ไหนคุณเข้ามาแล้วคุณดูไฟล์ไหนบ้างแก้หรือเปล่าให้สิทธิ์ดูอย่างเดียวไม่ให้แก้นะต้องล็อกไว้อีกใช่ไหมฮะให้สิทธิ์ดูไม่ให้สิทธิ์แก้ถ้าล็อกจบถูกไหมสารถามล็อกจบใช่ไหมฮะไอ้คนที่ฟ้องเราฟ้องก็โดนแก้ยังไงก็ผมล็อกมีระบบล็อกเรียบร้อยแล้วดูอย่างเดียวไหนเอาล็อกกิ้งของคอมพิวเตอร์มาดูเซจริงหรือเปล่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์นี่ค่ะเราซื้อระบบการล็อกข้อมูลแม่แก้เสียงมันออกเปลี่ยนฐานได้ไหมครับเสียงไม่หรือจะเปลี่ยนไมค์ก็ได้ครับถ้าฐานหาไม่ทันนะครับก็ถึงไหนละลืมเลยก็เราซื้อซอฟต์แวร์นี้นะครับมาติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปีนี้ใช่ไหมครับมีหลักฐานว่าเราดีพลอยจริงในหน่วยงานในองค์กรไอ้คนที่มาฟ้องเราฟ้องไปหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาหลักฐานต้องหามาหมดเลยนะมีการซื้อซอฟต์แวร์มาติดตั้งไหมมีการกำหนดนโยบายไหมนะครับมีการให้ล็อกอินพาสเวิร์ดไหมดีเฟนกับสารหมดเลยมีหมดแล้วคนที่ฟ้องก็แพ้ใช่ป่ะมาอ้างว่าโดนแก้ฮัลโหลไอ้คนที่ฟ้องเราก็อ้างว่าผมโดนแก้ข้อมูลครับโดยฝ่าย HR ใช่ไหมแล้วเขาร้องศาลว่า
ผมอ่ะเป็นพนักงานคนหนึ่งจะไปเข้าไปคอนโทรลข้อมูลข้อได้ยังไงข้อมูลทุกอย่างอยู่ในฝ่ายเอสอยู่ในมือเอชอาร์ผู้บริหารก็เป็นคนสั่งเอชอาร์เขาก็ร้องความเห็นใจใช่ไหมศาลก็น่าจะเชื่อถูกไหมเพราะข้อมูลอยู่ในมือเอชอาร์จริงเอชอาร์ก็ต้องทำตามผู้บริหารคงไม่ทำตามไอ้พนักงานคนนั้นใช่ไหมครับศาลฟังอย่างนี้ก็ถามไอ้พนักไอ้บริษัทคุณอ่ะมีวิธีการดูแลหรือไม่ถ้าไม่มีเลยศาลก็ต้องเชื่อไอ้คนที่มาร้องถูกไหมเพราะทุกอย่างอยู่ในมือเอชอาร์แต่ถ้ามีครับเราตรวจสอบอย่างนี้อย่างนี้ศาลเชื่อใจเราได้ครับถึงแม้ข้อมูลอยู่ในมือของบริษัทเองอยู่ในมือ HR เองนะครับศาลก็โอเคคุณมีเหตุผลฟังขึ้นนะครับเช็คต่างๆเนี่ยจึงต้องมีคณะกรรมการเชี่ยวชาญศาลรู้เรื่องไหมพวกนี้ไม่รู้เรื่องนะครับใช่ป่ะก็ต้องเช็คเอ้ยผู้เชี่ยวชาญคุณฟังสิเขาชี้แจงมาซอฟต์แวร์อย่างนี้เป็นตัวมีอย่างนี้จริงป่ะในโลกนี้ยี่ห้อนี้ติดตั้งแล้วมันควบคุมอย่างนี้ได้จริงไหมเข้าใจไหมฮะการกำหนดสิทธิ์ล็อกอินในระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้เป็นไปได้จริงไหมในทางวิชาชีพมันโม้หรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญฟังได้ครับถูกต้องก็โอเคก็เป็นหลักฐานเป็นพยานใช่ไหมครับเราก็ไม่โดนใช่ไหมครับ จบแล้วนะเมื่อกี้นะครับใช้ฐาน legitimate interest นะครับแล้วก็ถ้ารับมาเป็นพนักงานก็เก็บต่อได้ตามความจำเป็นเหมาะสมนะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็เสนอ10ปีนะครับเผื่อว่ามีปัญหาภายหลังนะครับและระหว่างนั้นออดิตกี่รอบก็ออดิตไปนะครับตามกฎหมายอื่นเช่นกลต.ใช่ไหมเราเป็นมหาชนใช่ไหมครับก็ออดิตไปนะครับเสร็จพอเป็นพนักงานเซ็นสัญญาใช่ไหมท่านก็รู้ใช้ฐานสัญญาถูกไหมไม่ต้องขอความยินยอมนะครับฐานสัญญานะครับถามต่อข้อมูลที่เก็บตอนเป็นพนักงานกับข้อมูลที่เก็บตอนเป็นใบสมัครต้องตอบได้ว่าไม่เท่ากันถูกไหมตอนเป็นพนักงานต้องเก็บเยอะขึ้นอีกถูกไหมครับจริงนะใช่ไหมต้องถามแล้วว่าพ่อแม่ชื่ออะไรต้องถามภรรยาชื่ออะไรนะบางทีให้สวัสดิการพ่อแม่ให้สวยการภรรยาบางทีต้องรู้ด้วยว่าภรรยาป่วยไปอะไรบ้างเวลาไปหาหมอเอาใบเสร็จมาเบิกไปโรงแพทย์เบิกเราก็มาเบิกใช่ไหมครับถ้าบริษัทซื้อประกันก็ต้องยื่นบริษัทประกันอันนี้คือกรณีเอาซอร์สกรณีราชการก็จะไปยื่นกับข้างในเองนะครับ HR ก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้ว่าป่วยเป็นอะไรบ้างใบเสร็จใบรับรองแพทย์ก็คือต้องรู้ว่าป่วยเป็นอะไรถูกไหมแล้วบางโรคก็จะมีลิมิตในการเบิกด้วยใช่ไหมฮะมันต้องรู้ก็เลยต้องรู้ก็มีสิทธิ์เก็บข้อมูลโดยไม่ต้องขอความยินยอมเป็นผลประโยชน์เชิงสัญญาสมมติเป็นผลประโยชน์ในสัญญานะผลประโยชน์พนักงานเงี้ยครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะถามต่อว่าแล้วข้อมูลพ่อแม่ป่วยมีสิทธิ์ขอความยินยอมเอ้ยต้องขอความยินยอมไหมหรือมีสิทธิ์เก็บไหมผมก็ถามก็ควรจะให้สวัสดิการพ่อแม่เขาไหมล่ะให้ก็มีสิทธิ์เก็บแล้วถ้าเขาไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ข้อมูลพ่อแม่ไปหาโรงพยาบาลไหนเป็นโรงนู่นนี่ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้คุณก็ไม่ต้องเบิกใช่ป่ะก็ง่ายๆแค่นี้จุกไหมจะเบิกไม่ต้องให้อ่ะงั้นก็ไม่ต้องเบิกถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องเบิกแค่นี้เองซิมเปิลมากนะฮะแต่พอข้อมูลมาเก็บแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีไม่ใช่ว่าใครมาเปิดดูก็ได้เนี่ยก็กลับไปเรื่องเดิมอีกนะฮะผมโดนล้วงข้อมูลความลับสุขภาพครับใช่ไหมนี่ก็อีกประเด็นคนละประเด็นละไก่เรื่องนี้เมื่อกี้ที่ไม่ต้องยินยอมเข้าใจไหมครับเราต้องเบรกไหมครับหรือไปเรื่อยไปเรื่อยจะเข้าห้องน้ำก็เชิญนะฮะเชิญได้เลยนะครับเข้าห้องน้ำเอ๊ะไม่มีขนมใช่ไหมไม่มีนะโอเคใครเข้าห้องน้ำเชิญนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดไปเรื่อยนะครับถ้าไม่อยากมิสก็อย่าเข้าห้องน้ำนะฮะหรือเอาสัก5นาทีไหมดีไหมจะได้สบายใจนะนี่10จะครึ่งแล้วเบรก5นาทีดีไหมฮะเชิญครับระหว่าง5นาทีเชิญครับต้องแยก2เรื่องคือ NDA เนี่ยเป็นเรื่องข้อมูลธุรกิจความลับทางการค้าไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นความลับทางการค้าความลับทางธุรกิจโครงการอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลยกเว้นถ้ามันเกี่ยวก็อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวค่อยเคลียร์อันสรุปว่าไม่เกี่ยวก่อนเป็นข้อมูลความลับทางการค้าซึ่งครอบดูแลโดย PAD อะไรนะ Disclosure อะไรนะ NDA
non-disclosure agreement นะฮะ NDA non-disclosure agreement ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับก็ท่านก็ต้องปฏิบัติตามอ่ะแล้วถ้าท่านจะไปอันนี้เป็นเคส business นะครับท่านบอกจะไปเปิดเผยบุคคลที่3มันก็ต้องดู NDA ว่าเขายอมขนาดไหนหรือต้องแจ้งนะครับหรือเปิดเผยบอกเลยเวลาผมคุยเหมือนว่าผมก็เจออย่างนี้แหละแล้วเขาก็บอกเปิดเผยไม่ได้เช่นผมถามว่ากำลังทำโปรเจกต์กับซัมบาร์ดี้อยู่นะผมถามว่าใครเขาบอกไม่ได้เพราะ NDA ไม่ให้เปิดแต่บอกได้ว่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเขาถึงซัดซีเรียสมาเขาให้ผมเซ็นเลยนะเซ็นว่าพอดีเราไปรับงานเขาด้วยให้เซ็นว่าข้อมูลในโครงการเขียนโปรโพซอลโปรเจกต์นะห้ามไปเปิดเผยบุคคลภายนอกบางทีก็กำหนดเวลาก็คือ NDA ฉบับนี้นั่นแหละถ้ามันก็ท่านก็ต้องพิจารณาว่าคนที่3ที่ไม่คุยด้วยมันคุยพับแล้วก็กลับหรือคุยแล้วต้องทำงานเยอะต้องรู้ละเอียดอันนี้ก็ต้องเซ็นละนะแต่ถ้าคุยพับๆท่านก็ใช้วิจารณญาณนะกันว่าเปิดเท่าที่ในนั่นน่ะวิจารณญาณของท่านประสบการณ์ว่าพูดได้แค่ไหนนะครับนะครับเพื่อความสะดวกเพราะถ้าบอกว่าต้องไปกลับไปหาต้นทางทุกครั้งก็ไม่สะดวกใช่ไหมจะคุยทุกคนต้องกลับไปถามไอ้นู่นตลอดมันก็ท่านก็ลองพิจารณาดูครับนี้ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยท่านเราเป็น PPS นะฮะเราเป็น PPS สมมติเราไปรับงานบริษัท A มาทำอะไรก็ตามที่สมมติในคู่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะรับงานมาแปลว่าเราคือ data processor นะครับ data processor แล้วรับงานมาทำเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเคสนี้ท่านต้องนอกจากมีสัญญาจ้างต้องมีสัญญาที่เรียกว่า DPA data processing agreement คล้ายๆ NDAอันนี้ data processing agreement อันนี้เป็นปฏิบัติ NDA มันแค่ห้ามเปิดเผยแต่ data processing agreement นี่คือ processing ใช่ไหมฮะ processing มันครอบคลุมถึงเปิดเผยไปด้วยเลยก็คือบอกว่าคุณทำข้อมูลให้ลูกค้าผมเนี่ยนะคะทำข้อมูลให้ผมแทนลูกค้าทำข้อมูลลูกค้าแทนผมนะฮะคุณมีสิทธิ์ทำข้อมูลอะไรทำเพื่อจุดประสงค์อะไรมีสิทธิ์เปิดเผยแค่ไหนหรือไม่นี่ใน agreement ต้องเขียนไว้ล็อกเอาไว้นะครับ attach เพิ่มไปกับสัญญาจ้างสัญญาจัดซื้อจ้างนะครับใช่ไหมฮะเพื่อให้1 2 2ประโยชน์ไอ้คนที่เป็น processor เวลาไปทำงานกับ subject ใช่ไหมเขาก็มีอ้างละพอ subject ถามให้คุณมาในนาม PPS ไหนในหลักฐานว่านี่ agreement อยู่นี่ใช่ไหมฮะแล้วเราเองในฐานะ controller เราจ้างเขาใช่ไหมฮะเราก็จะมีอะไรที่มาคุมไว้ว่าเฮ้ยคุยตรงกันนะคุณมีสิทธิ์ขนาดไหนในการ process ข้อมูลลูกค้าคุณผมให้คุณแค่มีสิทธิ์ดูห้ามส่งต่อห้ามเซฟผมให้คุณแค่คำนวณข้อมูลนี้เกี่ยวกับลูกค้าคำนวณเรื่องนี้นะไม่ได้คำนวณเรื่องอื่นคุณไปคำนวณแถมเนี่ยทำแถมคือเกินอะกีเมนต์ใช่ไหมแล้วส่งให้คนอื่นนี่คุณเสร็จเลยใช่ไหมครับคือผิดอะกีเมนต์เข้าใจไหมครับเขียนให้ชัดไปเลยสเปซิฟิกส่วนอะกีเมนต์เนี่ยเฉพาะส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่สัญญามก็จะมีข้อห้ามนู่นนี่นั่นอยู่อีกนะก็ทำตามสัญญาตามมาตรฐานไปนะครับล็อกส่วนบุคคลเพิ่มไปอีกนะฮะให้มันชัดๆสเปซิฟิกกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลไปเลยมีคำถามไหมฮะครบ5นาทียังครับสรุปแล้วเชิญครับพี่จะเข้าห้องน้ำก็เชิญนะครับถ้าไม่มีก็ต่อเลยนะครับนี่ก็คือนี่พูดจบแล้วอ้อสีเหลืองยังไม่ได้พูดนะฮะสีเหลืองเนี่ยเป็นอีกฐานกฎหมายหนึ่งที่ PDPA มีมากกว่า GDPR GDPR เป็นกฎหมายของยุโรป Privacy นะฮะของยุโรป PDPA ของเรานะครับ GDPR ตัว G นะเนี่ยอันแรกเนี่ย G เนี่ยมาจาก General DP นี่ Data Protection Data Protection Regulation กฎ Regulation แปลว่ากฎระเบียบในการปฏิบัตินะครับกับเรื่องของ Data Protection ในนี้คือ Personal Data ProtectionG คือ general ไม่มีใครพูดนะว่า general แปลว่าอะไรทำไมต้อง general เกี่ยวอะไรกับ general นะ general เพราะว่าในยุโรปเนี่ยมันมีประเทศเยอะเป็น EU ใช่ไหมครับหลายประเทศใช่ไหมครับประเทศเล็กๆแต่ละคนเนี่ยมีกฎหมาย privacy ของตัวเองมานานแล้วแล้วมันก็ทำ business ร่วมกันใน EU นะครับทำ business ร่วมกันใน EU ปรากฏว่ามันต้องทำการค้าขายส่งข้อมูลไปมาครอสไปมาไม่ต้องมารู้กฎหมายหลายประเทศเสียเวลาเหนื่อยก็เลยทำอันนึงขึ้นมาเป็น general คือทั่วไปให้มันครอบทุกคนก็เลยเป็น GDPR มาให้ทำ business ง่ายแค่นี้นี่คือที่มาของ GDPR นะครับยุโรปสิงคโปร์ก็มีญี่ปุ่นก็มีของตัวเองนะอเมริกาก็มีของตัวเองนะครับ
ม่ได้ใช้ของยุโรปนะครับอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐบางรัฐมีของตัวเองแคลิฟอร์เนียมีนะกฎหมาย privacy ของแคลิฟอร์เนียเองอย่างเงี้ยเป็นรัฐของตัวเองนะครับเขียนเองนะครับทีนี้วิจัยประวัติศาสตร์สถิติคือตัวเหลืองเนี่ยเป็นฐานกฎหมายอีกอันนึงใน PDPA ที่ GDPR ไม่มีที่ GDPR ไม่มีนะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับคือดูเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถ้าคุณเก็บข้อมูลเพื่อไปทำเขียนประวัติศาสตร์มีสิทธิ์ทำได้ถ้าคุณเก็บข้อมูลสุบคลเพื่อไปทำสถิติวิเคราะห์วิจัยสถิติทำได้นะครับหรือทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำได้นะครับไม่ต้องขอความยินยอมแต่สองข้ออย่าลืมคืออะไรฮะสองข้อจำมาตราไม่ได้ให้จำสองข้อใจเขาใจเราและเท่าที่จำเป็นเข้าใจไหมครับสองข้อนะเท่าที่จำเป็นแปลว่าคุณจะเก็บก็ไม่ได้แปลว่านะฮะเก็บตะบี้ตะบันนะบอกว่าจะเขียนประวัติศาสตร์แต่มันรู้ทุกเม็ดจะแค่วิเคราะห์สถิติคุณต้องรู้ละเอียดขนาดไหนเอาเท่าที่จำเป็นสถิติอะไรเข้าใจไหมฮะเท่าที่จำเป็นนะอันนี้ก็เป็นมาตราที่เอามาแปะไว้เฉยๆนะครับว่าเมื่อกี้ที่เป็นสไลด์เนี่ยก็เอามาอย่างนี้แหละนะครับมาอย่างนี้นะครับแปะเฉยๆนะครับไม่ต้องอ่านไม่อ่านให้ฟังนะเพราะมันคือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับจะอ่าน2ประโยค2บรรทัดเพื่อให้ท่านเห็นว่า PPA เนี่ยเขียนพิสดารยังไงนะครับพวกเราไม่ใช่นักกฎหมายใช่มั้ยผมก็ไม่ใช่นะแต่อ่านต้องอ่านกฎหมายเยอะนะครับและด้วยความที่รู้ IT ก็เลยทำให้เข้าใจเรื่อง data ลึกมองลงไปนะดูนะอันนี้เรื่องกฎหมายได้เห็นเดี๋ยวเผื่อถ้าใครไปอ่านเพิ่มเองนะจะได้อ่านง่ายๆมาตรา24นะครับห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ data controller ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าของใช่ไหมฮะชัดเจนไหมชัดเจนห้ามเก็บจาก data subject โดยไม่รับความยินยอมพอคนอ่านแค่นี้ก็เลยเข้าใจว่าต้องยินยอมหมดเลยต้องยินยอมเพราะไม่อ่านคำสุดท้ายคือเว้นแต่แล้วก็1 2 3 4นะครับก็คือทำได้โดยไม่ต้องมีความยินยอมใช่ไหมถ้าเขียนใหม่ก็คือบอกว่าอนุญาตให้ท่านเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้ในกรณี1 2 3 4นี่เองนะฮะเขียนอีกแบบให้เป็น positive นี่เขียน negative ห้ามแล้วส่วนใหญ่จะเขียนอย่างห้ามก็เลยคิดว่าโอ้ PDPA มันทำไมมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันมีปัญหาเพราะหนึ่งเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่คนเขียนนะเนี่ยแต่ผมไปทีไรผมจะพูดอย่างเงี้ยนะฮะว่าทำไมเขียนอย่างนี้นะครับทำให้เข้าใจยากแล้วคนอ่านก็จะมึนนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะเห็นช่องผมไปพูดที่ไหนก็จะพูดชี้ช่องให้เห็นว่ามีแต่ช่องไม่ใช่มีแต่รูตันมีแต่ทางตันนะนะฮะถ้าหันนะห้ามก็ตันไปหมดนะครับถ้าไปผ่านคอนเซนต์ปุ๊บเนี่ยท่านเหนื่อยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าว่าเหนื่อยยังไงนะท่านจะเห็นว่าเหนื่อยขนาดไหนนะครับงั้นเขาเขียนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะเว้นแต่เสมอนะ มาตรา26คือเซนซิทีฟใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันเลยเนี่ยห้ามเก็บรวบรวมและยิ่งเซนซิทีฟนะศาสนาปรัชญาความเชื่อพฤติกรรมทางเพศนะครับห้ามเว้นแต่เหมือนกันนะนี่มาตรา26นะฮะหมอท่านไปหาหมอโรงพยาบาลน่ะเขาก็เก็บข้อมูลท่านเต็มเลยนะใช่ไหมครับต้องขอความยินยอมหรือไม่เขาไม่ได้ขอใช่ไหมแต่เขาต้องหรือไม่ไม่ต้องนะในนี้ยกเว้นไว้ฮะมาดูนะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้บอกเว้นแต่ใช่ไหมฮะมาดู1เว้นแต่1 2ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะนี่เห็นไหมครับป้องกันอันตรายเห็นไหมครับยังเขียนอยู่นะ vital interest นะครับดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิสมาคมองค์กรนะครับที่ไม่เสแสวงหากำไรนะครับสหภาพแรงงานอย่างเงี้ยสหภาพแรงงานก็ทำได้เห็นไหมครับจะเก็บข้อมูลแรงงานมีสหภาพใช่ไหมเก็บข้อมูลพนักงานก็ใช้ช่องว่างนี้ได้ในการเก็บข้อมูลพนักงานนะถ้าเป็นสหภาพนะครับสมาคมมูลนิธิองค์กรกาชาดมูลนิธิใช่ไหมเก็บกรุ๊ปเลือดเราได้ป่ะเก็บได้
เก็บว่าเราเป็นผู้บริจาคอวัยวะเก็บได้ใช่ไหมฮะเก็บข้อมูลว่าเราเคยบริจาคเลือดกี่ครั้งเคยแพ้ยาอะไรก็เก็บได้ตรวจเลือดมากี่รอบเป็นเบาหวานไหมเก็บได้ใช้ช่องอันนี้ในการเก็บนะฮะ นี่นะครับหรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งนี้ sensitive information เมื่อกี้ที่ Facebook ที่ผมบอกเป็นมะเร็งอ่ะต้องการให้ไปบริจาคเลือดคือวงเล็บ3ใช่มั้ยฮะวงเล็บ3ผมไปเผยแพร่ทุกคนว่าผมรอบริจาคเลือดไอ้คนนั้นก็เอาเก็บข้อมูลผมไปถูกมั้ยเพราะผมเผยแพร่บน Facebook มันเอาจาก Facebook ไปอีกทีเก็บไปถูกมั้ยทำได้โดยใช้วงเล็บ3นี้นะแต่ต้องไม่ผิดจุดประสงค์เดิมนะที่เปิดเผยนะครับทีนี้หมอใช้นี้ครับจำเป็นในการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันนี่พวกควบคุมโรคหรืออาชีวะเวชศาสตร์อาชีวะอภิสิทธิ์เวชาชีวะรู้จักไหมฮะเวชาชีวะชีวะแปลว่าอาชีพเวชาคือเวชกรรมคือการรักษาตระกูลเขาเป็นหมอหลายคนเป็นหมอต้นตระกูลเป็นหมอนะเวชาชีวะนะครับส่วนอันนี้ก็คืออาชีวะเวชศาสตร์กลับกันนะกลับกันก็คือคนที่ทำอาชีพทางด้านการแพทย์ทำอาชีพด้านการแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์นะครับก็คือหมอนั่นแหละนะฮะเก็บได้ให้บริการเนี่ยวินิจฉัยโรคทางการแพทย์เห็นไหมฮะให้บริการสุขภาพหรือด้านสังคม30บาทสปสช.รักษาทุกโรคก็เก็บเราได้นะเหมือนกันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นหมอทำเก็บข้อมูลเราได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมทีนี้หมอไปหาหมอเป็นเบาหวานหมอก็ถามคนในครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานบ้างมีครับพ่อผมต้องซักถูกไหมเพราะมันโรคพันธุกรรมใช่ไหมฮะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสามารถครับพ่อทำอาชีพอะไรนะฮะค้าขายครับแล้วพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะฮะกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมกินครับแล้วพ่อมีภรรยากี่คนบ้านอยู่ที่ไหนผมก็ยังบอกว่ามีสิทธิ์ถามนะกำลังถามถึงบุคคลที่3ใช่ไหมเก็บข้อมูลให้ถามไม่ต้องขอความยินยอมตราบใดที่ยังจำเป็นอยู่นะคืออย่ารู้เกินเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ใช้ช่องนี้แล้วคุณถามมันหน่วยถามเลยนะบอกผมมีสิทธิ์ผมไม่ต้องขอความยินยอมนะถ้าข้อมูลที่ถามเริ่มไม่จำเป็นในการวิเคราะห์เบาหวานแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ถามนะไม่ใช่แปลว่ามีตะบี้ตะบันได้นะเข้าใจไหมครับเราต้องย้อนหมอนะหมอจะรู้ไปทำไมเหรอเข้าใจไหมฮะถึงจุดนึงหมอจะรู้ไปทำไมมีสิทธิ์ย้อนนะแล้วถ้าหมอตอบไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์รู้ไม่มีสิทธิ์ถามเราครับไม่ใช่เขาเป็นมานั่งสอบสวนเรานะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับโควิดรู้จักแอปหมอชนะไหมฮะรู้นะมีไทยชนะแล้วก็มีหมอชนะนะฮะแต่สุดท้ายไม่มีใครชนะนะเพราะมันซ้ำซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เขียน privacy notice ให้แอปหมอชนะนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในแอปเขาแค่เขียนเขาว่าคนผมไม่ใช่คนเขียนแอปนะคนเขียนแอปที่เป็นทีมที่เป็นบริวารเขาก็ทำแอปหมอชนะแล้วก็ปรึกษาเรื่อง PDVA ก็เขียนให้เขาแล้วก็ใส่ลงในแอปก็เลยรู้เรื่องหมอชนะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะที่จะเล่าเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจคำว่าใจเขาใจเราและความจำเป็นให้ชัดขึ้นนะนี่เคสนี้น่าสนใจมากนะก็แอปหมอชนะเป็นแอปที่ลงในมือถือ Android ก็ได้ iPhone ก็ได้ครับลงไปเสร็จมันจะ track timeline ของเรา timeline แปลว่าจะรู้อยากมันอยากรู้ว่าเราไปไหนบ้างไปกี่โมงแล้วก็ไปใกล้ใครบ้างใกล้ใครนี่คือใกล้คนที่มีแอปด้วยกันนะครับถ้าอีกคนยังไม่มีแอปมันไม่รู้นะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีแอปด้วยกันนะครับนี่เวลามันรู้ได้ยังไงก็คือมันรู้ว่าคือมือถือเนี่ยมันมีบลูทูธอยู่นะรู้จักบลูทูธใช่ไหมครับต่อบลูทูธได้สองมือถือก็เปิดบลูทูธทั้งคู่แอปหมอชนะก็คุยเฮ้ยฉันใกล้เธอใกล้ฉันก็เซฟไว้ว่าฉันเคยมาใกล้เธอวันนั้นวันนี้ที่นี่ที่นั่นวันนี้ในห้องนี้ในรัศมี10เมตรประมาณเท่าไหร่20คนมันก็ถ้าทุกคนมีแอปหมอชนะผมก็บันทึกแล้วว่าผมมาใกล้พวกคุณเนี่ย20คนวันนี้อยู่กันนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมง
นี่แปลว่าทำลายเก็บไว้ในมือถือคำถามก็คือว่ามีสิทธิ์เก็บไหมโดยไม่ต้องขอความยินยอมน่าจะมีเนาะพูดมาขนาดนี้นะฮะ เขียน notice ก็แปลว่าไม่ต้องขอความยินยอม notice แปลว่าแจ้ง data subject แจ้งทราบ notice แจ้งทราบไม่ใช่ consent form โอเคไหม notice คือแจ้งทราบไม่ใช่ consent form มีสิทธิ์เก็บเดี๋ยวจะชี้ดูว่ามีสิทธิ์เอาช่องไหนนะครับก็คือวงเล็บ5นะแล้วก็วงเล็บกอไก่นะครับแล้วก็วงเล็บขอไข่ที่อยู่ใต้วงเล็บ5นะครับก็คือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุขอ่านต่อนะครับการป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อใช่ป่ะโอ้ผิดไหมจากโรคติดต่ออันตรายอันตรายไหมอันตรายนะครับหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือเผยแพร่เข้ามาในราชอาณาจักรก็คือโควิดเต็มที่เลยนะฮะเขาเขียนก่อนโควิดนะเนี่ยไม่รู้เรื่องโควิดแต่เขียนเอาไว้นะครับเพราะเป็นหลักกฎหมายวันหน้ามีโรคอะไรอีกก็ใช้อันนี้ได้อีกเข้าใจไหมครับหลักการเดิมนะมีสิทธิ์เก็บข้อมูลไทม์ไลน์เราโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพื่อเพราะเหตุนี้ถามงั้นใจเขาใจเราผ่านไหมผ่านต้องยอมใช่ไหมฮะถัดไปจำเป็นไหมเท่าที่จำเป็นไหมเวลามันทำงานนะหมอชนะนะครับเก็บเขาก็เก็บแค่ในมือถือเราเขาไม่ส่งไปที่คลาวด์นะอันนี้คือตามหลักปฏิบัติวงเล็บนะว่าหลักปฏิบัติแต่ปฏิบัติจริงอาจจะไม่ตามหลักเท่าไหร่นะฮะเอาตามหลักก่อนนะ เขาก็เก็บในมือถือเขาไม่ส่งไปที่คลาวด์ทำไมเพราะการส่งไปที่คลาวด์คือคุณกำลัง collect data เขาแล้วโดย third party ก็คือคนที่ดูแลแอปหมอชนะแต่ถ้าไม่ส่งเก็บอยู่ที่มือถือข้อมูลยังอยู่ที่เราใช่ไหมฮะอยู่ที่เราอยู่เลยไม่ได้เก็บเอาไปความเสี่ยงหรือความรับผิดชอบมันลดลงถ้าหลุดจากเราสิไม่ได้หลุดจากนู่นถูกไหมก็อยู่ที่นี่เก็บที่นี่เข้าใจไหมครับอันที่หนึ่งความเสี่ยงลดลงนี่ลองไปพิจารณาตอนท่านดูระบบต่างๆนะครับแค่นี้แค่เปลี่ยนสถานที่เก็บความเสี่ยงเปลี่ยนแล้วความรับผิดชอบเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าคนทำแอปหมอชนะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนะแต่ความเสี่ยงเปลี่ยนเพราะเวลาไล่เบี้ยมาเอ้าข้อมูลไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วให้ผมดูแลยังไง จริงป่ะอยู่ในมือยูสเซอร์แต่แปลว่าคนเขียนแอปหมอชนะไม่ต้องสนใจไม่ใช่นะเขาก็ต้องผมก็บอกเขาว่าคุณถึงแม้เขาบอกเขาเก็บอยู่ที่มือถือเขาไม่ส่งคุณเอนคริปข้อมูลหรือเปล่าเอนคริปเข้ารหัสข้อมูลหรือเปล่าเอาเปล่าเมื่อเวลามือถือหายโดนขโมยไอ้คนที่เอาไปก็เอาข้อมูลไปเห็นหมดเลยถ้าอย่างนี้คนเขียนแอปรับผิดชอบผิดอยู่ดีถึงแม้ข้อมูลไม่ได้เก็บที่คลาวด์ของเขาเก็บอยู่ในมือถือของเราเฉยๆก็รับผิดชอบอยู่ดีนะผมบอกให้เขาคุณต้องเอนคริปข้อมูลเข้ารหัสข้อมูลด้วยเหมือนแรนซัมแวร์ที่เคยเป็นข่าวโรงพยาบาลที่ลาดบุรีที่โดนล็อกข้อมูลทั้งโรงพยาบาลจบเป็นอัมพาตต้องปิดโรงพยาบาลเลยนะทำงานไม่ได้เพราะระบบคอมพิวเตอร์เดี่ยวหมดเลยเพราะ data อ่านไม่ได้เลยนะเราเอาแรนซัมแวร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแบบหมอชนะคือว่าคุณก็ล็อกมันไว้สิต่อให้คนเอามือถือไปได้ก็ทำอะไรไม่ได้จริงไหมตู้เหมือนไอ้โรงพยาบาลนั้นน่ะนั่งอยู่หน้าจอคอมตัวเองแต่ทำอะไรไม่ได้ ใช่ป่ะ เพราะโดนแรนซัมแวร์ล็อกเดต้าไว้เหมือนก็ใช้นี่คือเทคโนโลยีมีมานานแล้วแต่ใช้ให้ถูกแบบถูกทางเข้าใจไหมฮะล็อกได้แล้วคนที่เปิดได้คือคนที่ล็อกเท่านั้นเองเพราะมีกุญแจอยู่คนเดียวมีรหัสผ่านอยู่คนเดียวเข้าใจไหมเพราะนี่เป็นคนล็อกเองแบบนี้ก็จะ secure มาก data subject ก็สบายใจใช่ไหมนี่อันที่หนึ่งนะการเก็บข้อมูลและการล็อกข้อมูลอันที่สองนะฮะเก็บอยู่ที่มือถือเวลาเขาทำงานนะเราผมเป็นโควิดสมมติผมเป็นโควิดใช่ไหมครับผมก็ไปหาหมอก็ตรวจใช่ไหมฮะถ้าตรวจแล้วไม่เป็นโควิดก็กลับบ้านไปกักตัว14วันถ้าตรวจแล้วเป็นโควิดหมอก็จะบอกว่าพี่มีแอปหมอหมอชนะไหมอ๋อมีผมขอ export data ในมือถือออกมาหน่อยได้ครับต้องได้เพราะว่าเข้าใจมั้ยต้องได้เพราะกฎหมายใช่มั้ยฮะexport ไปครับคุณหมอครับหมอไปทำอะไรครับหมอจะส่งไปให้กรมควบคุมโรคว่าคุณเป็นโควิดแล้วก็จะดูไทม์ไลน์คุณว่าคุณไปใกล้ใครมาบ้างดูไปทำไมครับหมอจะได้ให้กรมควบคุมโรคแจ้งไอ้คนที่มาใกล้คุณทั้งหลายเนี่ยให้มาหาหมอมาตรวจเห็นไหมฮะพออัพขึ้นไปเอาดาวน์โหลดมาอัพขึ้นไปโปรเซสปุ๊บอ๋อมี20คนที่เข้าข่ายต้องมาตรวจ
มันก็จะส่งข้อความ notification ไปหา20คนนั้นว่าเฮ้ยคุณมีเสียงนะมาตรวจซะนะครับใช่ไหมทำงานอย่างนี้คำถามก็คือว่าไอ้ตอนเก็บไทม์ไลน์อยู่ในมือถือเมื่อกี้เล่าแล้วนะว่าเก็บไปทำไมถูกไหมออกมา notification ไปบอกให้มาตรวจอีกทีแล้วถ้าตรวจแล้วเป็นอีกก็ notification ไปอีกของไอ้เพื่อนของไอ้เพื่อนของเราไปเรื่อยถูกไหมครับคำถามคือจะทำอย่างนี้จำเป็นต้องรู้ไหมว่าเจ้าของมือถือชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนรหัสประชาชนอะไรต้องรู้ไหมจะแจ้งเขาอ่ะต้องรู้ไหมต้องรู้ท่านใช้ Facebook ใช่ไหมครับแอปใน Facebook ในมือถือเราทุกคนมีนะครับใครไม่มีมีไหมมีสื่อไม่มีก็ต้องมี LINE พี่ต้องมี LINE นะฮะใน LINE หรือ Facebook เวลาพี่ลงทะเบียนพี่ลงแอปพี่ต้องลงทะเบียนพี่ต้องใส่ชื่อใช่ไหมชื่อ Account ถูกป่ะชื่อ Account ใช่ไหมแล้วมันก็ถามวันเดือนปีเกิดถามอีเมลใช่ไหมครับถ้าพี่บอกเรื่องไม่จริงมันรู้ไหมไม่รู้นะพี่ใส่วันเกิดปลอมมันก็ไม่รู้นะมันก็ยอมให้พี่ใช้นะอีเมลอะไรก็ได้อะขอให้เป็นอีเมลที่มันส่งข้อมูลส่งเมลได้มันก็โอเคนะแปลว่ามันไม่ต้องรู้จริงไหมมันไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะจริงๆแล้วแต่มันส่งข้อมูลให้เราทุกวันเลยนะใช่ไหม ข้อมูลถึงมือทุกตลอดเลยใช่ไหมฮะงั้นก็กลับมาหมอชนะต้องรู้ไหมไม่ต้องอยู่ไหมผ่านแอปได้จึงเป็นเหตุผลนี่คือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องคือเก็บให้น้อยที่สุดเคสนี้คือชื่อนามสกุลยังไม่ต้องรู้เลยนะบ้านอยู่ไหนก็ไม่ต้องรู้รหัสประชาชนก็ไม่ต้องรู้อีเมลก็ไม่ต้องรู้เพราะตราบใดที่คุณมีแอปผมยิงมาที่แอปมาทางเน็ตยิงมาเหมือน Facebook เหมือน LINE เราส่งข้อความถึงเพื่อนนะคะจริงเราไม่ต้องรู้ชื่อเพื่อนมันตั้งชื่อ LINE อะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะใช่มั้ยฮะมั่วสุดยอดใช่ไหมแต่ก็ยิ่งส่งได้ใช่ไหมจริงป่ะเหมือนกันนะหมอชนะก็เลยไม่จำเป็นเขาคิดให้ละเอียดลึกๆอ่ะไม่จำเป็นต้องรู้เขาก็ไม่เก็บจบนะฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงพอไม่เก็บความเสี่ยงก็ลดลงจริงไหมความเสี่ยงลดลงเพราะเก็บข้อมูลน้อยลงนี่เหลือแค่ไทม์ไลน์แล้วจะแยกแยะยังไงว่าใครเป็นใครคุณก็เก็บ ID anonymous ID คือ ID ที่ดูแล้วไม่รู้เป็นใครอ่ะx 1 2 3คนนั้น x 4 5 6คนนั้น x 7 8 9ใช่ไหมฮะเก็บก็รู้ว่า x 1 2 3เคยไปใกล้กับ x 7 8 9แค่นี้แหละแล้วพอ notification บอกว่า x 7 8 9มาตรวจสิใช่ไหมครับในทางปฏิบัติ x 7 8 9ต้องมาตรวจถ้าไม่มาก็ผิดแต่เจ้าหน้าที่คงไม่ไปหาหรอกเพราะแค่ไอ้คนที่มาหามันก็ตรวจไม่ไหวละเนี่ยนี่คือ practical นะฮะ implementation นะฮะเห็นเข้าใจอย่างว่าคำว่าความจำเป็นตามเท่าจำเป็นแปลว่าอะไรนะน่าจะชัดเจนแล้วนะเข้าใจไหมฮะมันลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งเราต้องคิดให้ดีต้องถามตั้งถามไปถามมาทำเพื่ออะไรแล้วถ้าทำอย่างนี้มีทางไหมที่จะไม่ต้องเก็บข้อมูลนั้นข้อมูลนี้ทำได้ไหมทำยังไงให้ไม่ต้องเก็บคำถามต้องถามคือทำยังไงให้ไม่ต้องเก็บหรือเก็บน้อยที่สุดแล้วยังทำได้ตามจุดประสงค์อ่ะแล้วคิดไปถึง practical ไปเลยต่อให้รู้ที่อยู่แล้วคุณจะไปตามเขาไหมล่ะคุณจะไปหาเขาที่บ้านไหมล่ะใช่ป่ะเออทำไหมถ้าเป็นเคสที่จะไปหาเอาเองก็เก็บที่อยู่ไอจับฝ่าไฟแดงฮะกล้องอ่ะที่สี่แยกอ่ะจับฝ่าไฟแดงเคยโดนไหมครับ จำบางทีก็ขับรถเร็วนี่ก็ฝ่าไฟแดงใช่ไหมฮะบางทีก็เบียดคอสะพานเนี่ยมี3อย่างตอนเนี้ยครับเขาก็มีกล้องใช่ไหมแล้วก็ส่งจดหมายมาหาเราแล้วก็ถ่ายว่าเนี่ยคุณขับรถผิดกฎนะฮะหลักฐานอยู่นี่มาจ่ายค่าปรับซะดีๆมาจ่ายค่าปรับเดี๋ยวจะเล่าทั้งเบื้องลึกเบื้องหน้าเลยนะฮะอันทีนี้เอาเบื้องหน้าก่อนนะที่เล่าได้นะครับก็คือว่า PTPA ใช่ไหมคำถามนะเดี๋ยวก่อนคำถามเดี๋ยวเล่าเคสก่อนก็ฝ่าไฟแดงเสร็จก็จะส่งจดหมายมาที่บ้านส่งมาปุ๊บก็จ่าหน้าซองว่าเป็นชื่อเราใช่ไหมชื่อเจ้าของรถสมมุติเราเป็นสามีนะคะเป็นเจ้าของรถก็จ่าหน้าชื่อเราส่งมาถึงบ้านให้ไปจ่ายค่าปรับปรากฏว่าคนเปิดซองเป็นภรรยาเพราะเราไม่อยู่บ้านก็อ๋อซองก็ดูเห็นอยู่ว่ามาจากคนส่งใช่ไหมปรับตังค์จากตำรวจนะฮะก็แกะดูหรือปกติก็แกะดูแทนอยู่แล้วนะครับ
พอแกะดูมันก็จะถ่ายภาพมาให้ดูใช่ไหมฮะมันก็คงไม่เป็นไรหรอกถ้ามันไม่ได้ถ้าเป็นแค่ภาพเราคนเดียวอะบังเอิญมีคนนั่งไปกับเราด้วยอะแล้วถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงอื่นด้วยครับนั่งไปด้วยพยาก็ถามคนนี้ใครใช่ไหมฮะในวันนั้นบอกว่าไปประชุมคนเดียวแล้วนี่ใครแล้วไปอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้นั่นกำลังออกจากบ้านกำลังเข้าบ้านกำลังระหว่างทางกันแน่แล้วไปทำอะไรไปด้วยอะไรนะคนนี้ใครเนี่ยนะก็ต้องอธิบายแล้วใช่ไหมอธิบายได้ก็ได้นะอธิบายไม่ได้ก็เป็นเรื่องใช่ไหมครับคำถามก็คือว่านี่หลายซ้อนมากหลายคำถามมากนะอันที่หนึ่งภรรยาเปิดขึ้นมาแล้วสามีเดือดร้อนสามีมีสิทธิ์ไปฟ้องตำรวจไหมเพราะตำรวจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมก็คือคนที่นั่งรถไปกับผมทั้งรูปผมและคนที่นั่งรถไปกับผมไปให้ภรรยารู้จริงๆต้องเปิดภรรยาไม่ต้องจริงก็เปิดให้คนขับสิถูกไหมฮะคุณจะปรับผมใช่ไหมล่ะทำไมเปิดให้ภรรยามีสิทธิ์ฟ้องตำรวจไหมเอาดูดีนะอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าดูตามหลัก PDPA มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะกลับไปดูหมอชนะเมื่อกี้ถ้าเทียบกับหมอชนะนะครับหมอชนะเขาเก็บให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ไทม์ไลน์มันเวิร์กใช่ไหมครับคำถามคืออันนี้เคสจะทำอะไรจะปรับตังค์ใช่ไหมจะบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมครับคุณจะปรับตังค์เนี่ยจำเป็นต้องรู้ไหมว่าใครนั่งอยู่ในรถว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเป็นใครจำเป็นไหมไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ในทางกฎหมายจริงๆมันต้องปรับใครต้องปรับคนขับถูกไหมต้องปรับคนขับไม่ปรับคนที่นั่งกับเราข้อหนึ่งและเราก็ไม่ปรับเจ้าของรถตามหลักการนะแต่เขาปฏิบัติไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆใครขับรถก็เลยต้องมาปรับเจ้าของรถเข้าใจไหมฮะเขาก็เช็คว่าจริงๆเขาไม่รู้นะคนที่นั่งคือใครถึงแม้เห็นหน้าตำรวจไม่รู้ถูกไหมว่าหน้านั้นคือหน้าใครจริงไหมมันก็ทำได้แค่ส่งจดหมายไปหาทะเบียนตามที่เขียนว่าบ้านคนนี้อยู่ไหนเจ้าของรถอยู่ไหนส่งมาท่านเองเขาแค่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถในทางปฏิบัติต้องปรับคนขับแต่ทำไม่ได้ก็เลยส่งไปปรับเจ้าของรถแทนแล้วให้เจ้าของรถมาจ่ายตังค์แทนเราก็ไปจ่ายตังค์เพราะเราเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้ว่าใครนั่งในทางปฏิบัติจริงเพราะรู้ไปก็ไม่ประโยชน์จริงป่ะยกเว้นคนในรถเป็นโจรที่ขโมยรถเราไปขับไปชนคนตายเราก็ต้องอ้างหลักฐานมาดีเฟนต์ไว้ถ้าเป็นเคสใหญ่ขนาดนั้นก็ดีเฟนต์ถือว่าผมไม่ได้ขับเขาโดนขโมยไปนี่ไงคนในรถไม่ใช่ผมแล้วผมก็แจ้งความแล้วถูกไหมมีไหมมีแจ้งความรถโดนขโมยไปชนคนนี่ก็อีกเคสหนึ่งละอีกเอ็กซ์ตรีมหนึ่งนะครับในเคสนี้เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบจริงๆเขาต้องเล่นที่คนขับซึ่งในเคสนี้คือโจรใช่ไหมไม่ใช่เราเป็นเจ้าของรถความจริงเราไม่ผิดเนี่ยคือยืนยันว่าทำไมจริงๆเขาจะจับไอ้คนขับฝ่ายแดงคือจับคนขับไม่ใช่จับเจ้าของรถนะโอเคนะแต่ตำรวจทำไม่ได้ถูกไหมก็เลยต้องส่งมาคำถามก็คือเพราะฉะนั้นถามคำถามแรกว่าผิดไหมตำรวจผิดนะเกินทำเกินถูกไหมคุณดีเฟนต์ไม่ได้เลยว่าทำไมต้องมีรูปคนที่นั่งอยู่ในรถดีเฟนต์ไม่ได้เลยจริงป่ะสุดท้ายคือคุณต้องเพราะฉะนั้นเกินนะครับข้อ2ภรรยาแกะซองเนี่ยแล้วพยานรู้เนี่ยเราเดือดร้อนแล้วใช่ไหมฮะเราไปฟ้องตำรวจได้ไหมฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องว่าภรรยาเล่นงานเรานะเราเสียหายจริงนะเสียหายเพราะภรรยาเล่นงานไม่ได้เสียหายเพราะตำรวจปรับเงินเรานะเสียหายอันนี้แต่คนที่แกะซองคือภรรยาในทาง privacy จริงๆภรรยามีสิทธิ์แกะซองไหมฮะ มีสิทธิ์ภรรยามีสิทธิ์นะฮะก็ไม่รู้ที่ไปเถียงกันนะแต่ว่าจ่าหน้าซองถึงเรานะครับโดยหลัก privacy จริงๆมันก็ต้องให้คนที่ถูกจ่าหน้าซองมันเปิดซองเพราะฉะนั้นคนที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลคือคนที่แกะซองก็คือภรรยานะยกเว้นคุณคุยกันในบ้านเองว่าฉันให้เธอแกะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเข้าใจมั้ยฮะแต่โดยหลักสากลทั่วไปมันต้องให้คนที่ถูกจ่าหน้าเป็นคนเปิดซองถูกมั้ยหลักส่วนบุคคลอ่ะทีนี้ในเมื่อหลักส่วนบุคคลเป็นอย่างนั้นตำรวจก็เถียงได้ว่าในเมื่อคุณละเมิดส่วนบุคคลคือหมายว่าผมจ่าหน้าถึงคุณน่ะแล้วอีกคนมันมาแกะแล้วคุณจะมาว่าผมได้ยังไงอ่ะจริงไหมจะว่าผมได้ยังไงแล้วเราก็ใส่ซองนะเราอาจจะเถียงกลับอีกแล้วคุณไม่รู้จักใส่ซองให้มันมิดชิดกว่านี้อาจจะให้มิดขนาดไหนเอาใส่กล่องเหล็กเลยไหมล่ะ โดยความเป็นจริงก็คือต้องดูแลให้ดีไม่ให้ข้อมูลมันหลุดรอดได้ง่าย
แต่จะให้ดูขนาดไหนเพราะเคสนี้ถ้าคุณเอาใส่กล่องเลยตู้เซฟส่งมามันก็เกินจำเป็นใช่ไหมฮะมันไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกใช่ไหมครับก็มันก็ได้แค่นี้ต้องส่งอาจจะเกิดดิสรัปวิธีการปรับเงินนะต้องเอาดิจิทัลมาช่วยในเคสนี้ส่งเป็นกระดาษมันละเมิดง่ายส่งมาระหว่างทางไปรษณีย์ถือมาไปรษณีย์แกะดูก็ได้อีกนะแล้วมาอยู่ที่หน้าตู้ไปรษณีย์บ้านเราหน้าบ้านน่ะยังไม่ได้หยิบเข้าบ้านคนอื่นมาหยิบแกะดูก็ได้อีกนะจริงๆละหลวมมากนะจริงไหมฮะละหลวมมากแต่ตำรวจคิดไม่ออกว่าทำไงให้ดีกว่านี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจทำเกินเพราะคุณไม่ต้องรู้ว่าใครนั่งในรถกันแน่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถามต่อนะฮะแล้วไม่จำเป็นต้องรู้แล้วให้ทำยังไงล่ะก็มันถ่ายมามันติดมาจะตำรวจต้องถามถูกไหมจะให้ทำยังไงล่ะ ใช่ก็ทำหน้าเบลอๆก็ได้ก็เบลอหน้าทิ้งไปสิหรือไม่ก็ตัดหัวทิ้งไปใช่ไหมหรือรีมูฟคนทิ้งจากภาพไปเลยจริงป่ะยิงเบลอยิงสงสัย ไม่อันนี้ตำรวจเบลอ ใช่มันทำทุกเคสไงงั้นเคสนี้สมมติเบอร์หน้าเรียบร้อยจนไม่รู้เป็นใครหรือรีบใช่แล้วถ้าเบอร์แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องต้องถามตอบคำถามนี้ต้องเบอร์ให้ไม่รู้ว่าเป็นคนนะคือรีมูฟทิ้งไปเลยนะฮะงั้นเคสนี้ถ้าทำอย่างนั้นนะส่งจดหมายมาไปรษณีย์แกะก็โซวัตหรือภรรยาแกะโซวัตไปรษณีย์แกะเขาอาจจะไม่อยากรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่อยากรู้ว่าประวัติอาชญากรรมนะแล้วไปแกล้งอย่างอื่นแต่ถ้าเคสที่ภรรยาแกะไม่มีใครนั่งอยู่ในรถแกะก็แกะสิแกะไปสิรู้แค่ว่าฝ่าไฟแดงนี่ตามเท่าที่จำเป็นเห็นไหมครับจริงไหมจำเป็นนะบังคับใช้กฎหมายได้ปรับเงินได้อยู่ดีไม่มีคนนั่งอยู่ในรถเอารีมูฟหน้าทิ้งหมดเอาตัวออกไปเลยไม่มีคนเลยมีแต่รถเปล่าๆเลยเนี่ยนะฮะจุดถ้าทำได้นี่คือถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ทำอย่างเงี้ยนะครับแต่เขายังไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือดาต้าเบสท่านเคยสงสัยไหมว่าถ้าไม่ไปจ่ายเกิดอะไรขึ้นไม่เคยคิดใช่ไหมฮะเขาเคยคุยกันนะระหว่างขนส่งกับตำรวจว่าถ้าไม่มาจ่ายค่าปรับจะไม่ให้ต่อทะเบียนเพราะมันตำรวจทำอะไรไม่ได้นะไม่จ่ายแล้วยังไงอ๋อก็ตำรวจรู้ที่อยู่ก็มาหาสิมาไหมล่ะปรับ500บาทคุณจะมาไหมปรับได้แค่500จะมาไหมไม่มาหรอกจริงไหมนี่เราพูดใน implementation แต่ไม่ได้จะบอกให้ท่านนั่นนะ implementation เพราะฉะนั้นเราทำเอกชนอะ PBS ทุกอย่างมันต้อง practical หมดจริงไหมฮะเราคิดปฏิบัติหมดเลยเราไม่ได้ follow ตามตัวหนังสือเฉยๆอย่างเดียวอะตำรวจจะมาแม้ปรับแค่500มีเวลาไหมกดปรับเดือนนึงเป็นพันๆใบเป็นหมื่นๆใบอะคุณจะมีแค่ขับแค่ไปตั้งด่านก็หมดเวลาแล้วเข้าใจไหมคะงั้นมันก็ไม่มาหรอกข้อที่1ข้อที่2เนี่ยแล้วไม่จ่ายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะ ไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ เขาก็พยายามไปคุยกับขนส่งบอกช่วยทำให้มันเกิดหน่อยก็คือว่าไม่ให้ต่อทะเบียนขนส่งก็บอกว่าถ้าเขาไม่ให้เขาต่อทะเบียนผมก็ไม่ได้ตังค์อ่ะดิ เพราะต่อทะเบียนจ่ายตังค์ใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรผมต้องช่วยคุณให้ตัวเองไม่ได้ตังค์อ่ะใช่ไหมฮะนี่ยังคุยไม่จบนะนี่คุยมา10ปีเกือบ10ปีนะฮะเรื่องแค่นี้ทำไมผมต้องช่วยคุณช่วยตำรวจอ่ะเพื่อให้ผมไม่ได้ตังค์อันนี้คือเนี่ยขนส่งคิดเป็นนะคิด business เป็นนะ ในเคสนี้คิดเป็นนะ business เห็นไหมฮะเขาก็ไม่ให้ต่อท่อต่อ database กันอ่ะจริงถ้าต่อมันก็มา mark ได้ถูกไหมว่าไอ้ทะเบียนเนี่ยยังไม่จ่ายค่าปรับก็มันไม่ให้ต่อก็ไม่รู้ก็ต่อทะเบียนไปสิเพราะฉันต้องการจะให้เธอจ่ายตังค่าต่อทะเบียนรถทุกปีใช่ป่ะแค่นี้ครับเนี่ยเวลากี่โมงแล้ว11 โมงแล้วนะครับเหนื่อยเหมือนกันขอน้ำอีกขวดได้ไหมครับแต่โอเคใช่ไหมสนุกใช่ไหมครับผมไปพูดที่ PMAT สมาคม PMAT อ่ะจำชื่อเต็มไม่ได้นะแต่แปลว่าสมาคมที่เกี่ยวเรื่อง HR งาน HR มีสมาชิกเป็นพันๆเลยฮะหลายพันเลยครับเขาก็ให้ผมไปบรรยายเนี่ยแล้วก็ให้ไปนั่งไอ้เก้าอี้แบบไอ้เก้าอี้บาร์สูงๆอ่ะ
แล้วก็ให้พูดตั้ง5ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่าให้ถาม2ชั่วโมงหลังให้ถามอย่างเดียวไม่พูด2ชั่วโมงแรกสามชั่วโมงแรกให้พูดนะฮะผมก็พูดไปผมก็ถามว่าแล้วก็จัดมาหลายเซสชันหลายคนมาบรรยายหลายเรื่องไงผมก็มาคนที่4อะไรเงี้ยนะฮะวันที่2วันที่3แล้วก็ถามว่าวิทยากรก่อนหน้านั้นเป็นยังไงถามคำถามไหมไอ้คนฟังถามไหมไม่ค่อยกล้าถามมันออนไลน์นะก็จะพิมพ์มาถามบอกก็ยังชั่วหน่อยนะครับก็ถ้าไม่พิมพ์ก็ผมก็ไม่ตอบนะผมจะได้ไม่ต้องตอบแต่พอมาบรรยายปุ๊บผมอดไม่ได้อยู่ดีไงเขาบอกผู้ชมทางบ้านมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะกดไมค์ถามจะพิมพ์ถามก็ได้จะกดไมค์ถามก็ได้นะดันไปเปิดช่องไงไปล่อยปรากฏว่าพูดไปถึงเนี่ยพูดไปแค่ถึงหน้านี้พอถึงหน้านี้เสร็จนะถามจนกระทั่งถึง5ชั่วโมงตอบอย่างเดียวเลยนะฮะตอบแต่คำถามอย่างเดียวเลยเพราะคนที่ฟังมันคือ SMEและคนเขาปฏิบัติหมดเลยก็ถามทำงี้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 เท่ากับมาคอนซัลต์เลยอะทำงี้ได้ไหมตอนนี้ทำงี้อยู่มีทั้งหลายเรื่องมากเลย HR อสังหาฝากขายไอ้ฝากขายก็มีหลายแบบโอ้โหมึนไปหมดเลยนะพอพิมพ์มาอ่านไม่รู้เรื่องพี่ช่วยกดไมค์ถามได้ไหมเพราะคำถามพี่มันมึนอะคือแบบหลายปาร์ตี้มีเคสนึงอะยกให้ฟังก็ได้อสังหานะครับเจ้าของอสังหาอยากขายฝากขายอสังหาบ้านที่ดินแล้วมันก็มีเว็บไซต์ทำธุรกิจเว็บไซต์รับฝากนี่ฮะมาลิสต์เพื่อจะได้ขายได้ใช่ไหมครับและไอ้เว็บไซต์นี้เจ้าของเว็บไซต์ก็เป็นคนถามเข้ามาบอกว่าผมเนี่ยต้องการจะเอาข้อมูลที่เขามาฝากข้อมูลที่ฝากขายเนี่ยส่งไปให้เอเจนซี่เอเจนต์อีกเจ้าหนึ่งช่วยขายให้ถามว่าทำได้ไหมต้องขอความยินยอมไหมผิดไหมผิด PDPA ไหมก็มีเลยมึนแล้วถามว่าผมก็ตอบว่านะฮะ1 นะครับเพราะมันอีกปาร์ตี้หนึ่งนะ1ก็คือว่าเจ้าตัวมาโพสต์ขายเนี่ยเจตนาคืออะไรเจตนาคืออยากให้คนรู้จะได้มาซื้อใช่ไหมครับโพสต์บนเว็บไซต์ยิ่งอยากให้คนรู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับแล้วเว็บไซต์คุณเอาข้อมูลไปส่งให้เอเจนต์อีกคนในหน้าอีกบริษัทนึงไปช่วยขายเนี่ยผิดไหมล่ะเจ้าตัวเขาอยากไหมล่ะถ้าคุณเป็นเขาอะก็ต้องอยากใช่ไหมอยากให้คนรู้ที่สุดถ้าเอเจนต์มารู้แล้วมันขายได้ก็ดีสิก็ขายมาสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องขอความยินยอมเพราะเจตนาแรกที่เขาเปิดเผยกันมาเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็มีสิทธิ์ถ้าเพื่อจุดประสงค์นี้นะบางทีทุจริตเข้าใจไหมฮะเปิดเผยไปเพื่อจุดประสงค์อื่นอันนี้ไม่ได้ละเพราะเจ้าตัวให้ข้อมูลมาเพื่อขายอสังหานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมแล้วก็ตอนที่ให้ข้อมูลมาตอนแรกที่ให้มาที่เว็บไซต์ให้ด้วยฐานกฎหมายอะไรฮะก็แล้วแต่นะผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือสารสัญญาก็ได้นะครับถ้าเขาคิดค่าธรรมเนียมมีคำเสนอคำสนองมันคือการสัญญาหนึ่งนะเราซื้อของออนไลน์ก็คือสัญญานะครับไม่ได้เซ็นสัญญาแต่มันคือสัญญานะครับมีคำเสนอสนองขายสินค้าและสนองซื้อสินค้านะครับแล้วเขาก็มีสิทธิ์เก็บข้อมูลท่านนะลาซาด้าเก็บข้อมูลเราได้เลยนะแล้วก็คีย์ใช่ไหมฮะชื่อที่อยู่ให้มันมาส่งของใช่ไหมถ้าไม่ให้คุณก็ไม่ต้องซื้อของถูกไหมแล้วถ้าเขาไม่ส่งของเขาก็ผิดอีกใช่ไหมครับเขาต้องทำตามสัญญาแต่เก็บเยอะไม่ข้ามเกินจำเป็นห้ามเกินจำเป็นใช่ไหมฮะเนสซาด้าทำได้เก็บของเหมือนกันไอ้เว็บไซต์ฝากขายก็เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วไปเผยแพร่ต่อแต่ไม่ผิดจุดประสงค์เดิมก็ทำได้ไม่ต้องขอความยินยอมเนี่ยถามอย่างนี้เลยครับคือเคสเฉพาะมากเป็นเรื่องไปเลยนะครับทำบิสเนสจริงอยู่เลยก็ตอบเป็นเคสๆครับก็มันถึงนี่นะฮะเดี๋ยวจะรีบเราจบเที่ยงใช่ไหมครับก็สรุปว่าการส่งข้อมูลต่อไปให้อีกคนหนึ่งถ้าคนรับผมไม่ไล่ตามสไลด์นะแต่เดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ในสไลด์นั่นแหละนะครับก็ช็อตคัทเลยนะส่งข้อมูลไปให้อีกคนหนึ่งนี่ก็คือพูดได้กลับไปเคสอสังหาเมื่อกี้มันส่งไปให้อีกนิติบุคคลหนึ่งใช่ไหมครับมีสิทธิ์ส่งได้สรุปนะงั้นถ้าท่านถามว่าเอ้ยผมทำ business PPS ผมมีสิทธิ์ส่งข้อมูลสู่บุคคลให้อีกคนหนึ่งไหมมีถ้าไม่ผิดจุดประสงค์ใช่ไหมฮะไม่ผิดจุดประสงค์ของไอ้คนให้เราต้นทางแล้วก็คนปลายทางมีสิทธิ์เอาไปในเคสนี้คือไม่ผิดจุดประสงค์แต่บางเคส
คนปลายทางมีสิทธิ์เอาไปผิดจุดประสงค์แต่คนปลายทางมีสิทธิ์เอาไปนะนึกออกไหมงงไหมผิดจุดประสงค์คือหมายว่าเราเป็น PPS เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หนึ่งเพื่อ business หนึ่งนะครับแต่ปลายทางมาใช้อำนาจรัฐมาใช้อำนาจกฎหมายบอกคุณต้องส่งข้อมูลนี้ให้ผมเช่น DSI มาเนี่ยใช่ป่ะ DSI มีสิทธิ์มาขอนะผมกำลังเช็คไอ้นี่อยู่มันซื้ออสังหาเนี่ย300 300 300เนี่ยมันทำอะไรอยู่นะมีสิทธิ์ส่งข้อมูลให้เข้าใจไหมฮะผิดจุดประสงค์ไม่ผิดนะผิดไอ้ subject นั้นมันไม่อยากแน่ถ้าไปขอ consent นะฮะแต่ก็ต้องส่งให้เพราะไอ้ปลายทางที่มาขอเราเขามีสิทธิ์มีอำนาจเป็นหน่วยงานรัฐที่อยู่ในหรือนอกประเทศและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใช่ไหมครับถ้าต้องส่งสัมภาระก็แล้วแต่นะแล้วแต่หลายอย่างอะตราบใดที่ปลายทางมีสิทธิ์มีอำนาจที่ก็ส่งให้ได้ถึงแม้จะผิดจุดประสงค์ไอ้ subject ที่มันให้เราเห็นไหมโอเคครับเนี่ยเรียบร้อย3สไลด์แล้วแล้วเราก็ไม่มีโทษด้วยมาตรา80นะฮะบอกว่าไม่มีโทษมาตรา95สิ่งที่ทำมาก่อน PDPA เป็นมีผลไหมเมื่อ PDPA มีผลงงไหมสิ่งที่ทำมาก่อนที่ PDPA จะประกาศเนี่ยจะทำยังไงล่ะสมมติพรุ่งนี้ PDPA active นะ 100% เกิดอะไรขึ้นกับเราครับคำตอบก็คือยังทำ business ต่อไปได้นะให้สบายใจนะข้อที่1ทำต่อไปได้เลยนะทำต่อไปได้เลยนะครับแต่ให้ทำอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเดิมท่านขอคอนเซนต์ไว้ก่อน PDPA นะสมมติเราไปขอคอนเซนต์เอาไว้นะครับก็ให้แจ้ง subject ทราบว่าจะถอนคอนเซนต์ยังไงและประชาสัมพันธ์ก็ทราบนะครับเพราะก่อนหน้านี้อาจจะทำไม่คือให้คอนเซนต์ไม่ครบคือถามขอคอนเซนต์อย่างเดียวแต่ไม่เคยแจ้งว่าถอนยังไงจะมีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอย่างนี้นะกลุ่มที่1 นะครับส่วนใหญ่แจ้งขอคอนเซนต์อย่างเดียวแต่ไม่แจ้งว่าแล้วให้ถอนยังไงท่านก็ต้องไปแจ้งเขาว่าให้ถอนยังไงแต่บิสเนสท่านเดินต่อได้ไม่ต้องหยุดเข้าใจมั้ยครับระหว่างที่แจ้งเนี่ยก็แจ้งไปแล้วก็ทําต่อไปแต่ท่านต้องแจ้งเขานะนะครับแล้วประชาสัมพันธ์ก็ทราบมีคนถามผมอีกว่าแล้วมีคนมาหาแจ้งแล้วล่ะนะฮะแต่มีคนมาหาที่บริษัทบอกคุณผมยังไม่รู้เรื่องคุณไม่แจ้งผมทำยังไงนะถามจี้ขนาดนี้เลยนะฮะผมก็บอกว่าก็ถ้าเขามาหาที่บริษัทบอกว่าคุณในนี้เขียนว่าประชาสัมพันธ์ให้ทราบให้เจ้าของทราบไอ้เจ้าของมาบอกไม่ทราบฉันไม่ทราบก็หาที่จะทำยังไงนะก็บอกก็คุณก็ตอบเข้าไปก็พี่ไม่ทราบพี่ก็ทราบซะสิพี่มาถึงนี่พี่ต้องทราบแล้วถูกไหมล่ะใช่ไหมเพราะกฎหมายนี้ไม่ได้บอกว่าทราบเมื่อไหร่ให้ทราบอ่ะก็มาถึงแล้วก็ต้องทราบแล้วจริงไหมล่ะก็ยืนให้ดูเนี่ยพี่ก็ทราบซะสิพอทราบแล้วพี่จะถอนไหมถอนอ่ะถอนผมก็ถอนให้เข้าใจไหมฮะก็จบก็ไม่ผิดแล้วจริงไหมไม่ได้บอกว่าต้องทราบเมื่อไหร่ก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วให้ทุกคนทราบจดหมายส่งไม่ถึงบ้างย้ายบ้านบ้างก็แล้วแต่ถูกไหมพูดในหนังสือพิมพ์แล้วคุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเข้าใจไหมครับคุณมาหาผมบอกไม่ทราบก็ทราบซะแล้วก็จะถอนก็ถอนให้เราก็ทำโดยสุจริตขึ้นศาลจริงเราก็ดีเฟนได้เข้าใจไหมครับทีนี้นะเห็นไหมให้ยกเลิกความยินยอมได้โดยง่ายทีนี้มันก็จะมีเคสอยู่3เคสนะครับก็คือจริงๆแล้วคุณต้องขอความยินยอมแต่ไม่ได้ขอเพราะไม่มีความรู้ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่อง PDPA ใช่ไหมฮะตอนนั้นน่ะทำไปแล้วนะ business ทำมานานแล้วจริงๆมันต้องขอนะพอวันนี้รู้ทางกฎหมายจริงๆต้องขอแต่ดันไม่ได้ขอทำยังไงพอ PDPA active พรุ่งนี้ทำยังไงก็ขอซะนะฮะก็ขอไปซะนะฮะพอ active ก็เตรียมตัวไว้นะครับถึงวันที่ active นะครับก็ขอซะนะครับมันก็จบใช่ไหมฮะก็ต่อไปนี้เมื่อเดิมไม่เคยขอก็ขอซะเดี๋ยวต้องดูฐานกฎหมายให้ดีนะว่าต้องขอหรือไม่ต้องขอกันแน่นะพยายามอย่าขอนะครับอันที่สองก็คือว่าเมื่อกี้บอกจริงๆต้องขอแต่ไม่ได้ขออันที่สองคือจริงๆไม่ต้องขอแต่ดันไปขอคือเข้าใจฐานกฎหมายแล้วไม่ต้องขอนี่หว่าแต่ดันไปขอตอนนั้นป
พราะขอหมดอะขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเพราะใครก็เห็นก็บอกว่าให้ขอทำยังไงฮะไม่เป็นละฮะเมื่อกี้จริงๆแล้วไม่ต้องขอใช่ไหมแต่ดันไปขอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อแอคทีฟคุณก็แจ้งใหม่และแจ้งเป็น notice จริงไหมเราไม่คอนเซนต์แล้วนะเพราะจริงๆเราไม่ต้องขอจริงไหมไอ้อดีตที่ขอก็ผ่านถือว่าอดีตจบไปเราก็แจ้ง notice เฉยๆว่าเราเก็บข้อมูลอะไรคุณเพื่ออะไรนานแค่ไหนเข้าใจไหมครับก็แจ้งเฉยๆวันนั้นก็บอกประกาศเนี่ยเดียร์ลูกค้าเรามีการเก็บข้อมูลท่านนี้ๆนะเพื่อจุดประสงค์นี้โดยใช้ฐานกฎหมายนี้เขียนไว้ด้วยนะฐานกฎหมายอะไรที่ไม่ต้องขอคอนเซนต์เขียนลงไปนะครับ legitimate interest ผลประโยชน์ทางสัญญาหรือข้อจำกัดทางกฎหมายเขียนไปนะครับฐานกฎหมายแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้ทำอะไรด้วยนะเขียนให้ชัดเพราะเขียนแค่ฐานกฎหมายยังไม่รู้ว่าทำอะไรจริงไหมแค่รู้ว่าฐานกฎหมายไหน อย่าบอกว่ากฎหมายสั่ง legal obligation ใช่ไหมกฎหมายสั่งต้องบอกกฎหมายอะไรสั่งเข้าใจไหมฮะ DSI สัมภาระบอกให้ผมต้องส่งข้อมูลให้มันชัดใช่ไหมฮะหรือใช้ legitimate interest ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต้องบอกผลประโยชน์อะไรเขียนให้ชัดหน่อยนะครับจะได้รู้ subject จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังเก็บเขาอยู่มันเกินหรือไม่เกินจำเป็นเข้าใจไหมครับ หนึ่งเมื่อกี้ฮะต้องขอคอนเซนต์แต่ดันไม่ขอก็ขอซะอันที่สองคือไม่ต้องขอแต่ดันไปขอไว้ก็ไม่ต้องขอก็คือแจ้งให้ทราบเป็น notice ไปนะครับโอเคไหมอันที่สามก็คือต้องขอแล้วก็ขอไปแล้วก็ทำคิดทำตามนี้ต้องขอแล้วก็ขอไปแล้วก็ให้แจ้งเขาทราบว่าทำยังไงให้ถอนยินยอมได้โอเคไหมครับมีบริษัทถามเขาอีกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแต่ปัญหาของเราก็คือว่ามันเก็บเยอะเก็บเกินจำเป็นอ่ะตอนนั้นที่ทำอ่ะนะฮะหนึ่งก็ไม่ได้ขออีกนะฮะหรือขอนะฮะแต่ขอเกินจำเป็นเอามา10รายการทำมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็บอกว่าคุณก็ต้องแยกแยะแยกแยะหมายความว่าในความจริงมันจะผสมกันนะคือ Data เก็บมาทีเดียวเนี่ยมันใช้หลายจุดประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้หลายเรื่องหลายจุดประสงค์เสมอนะไม่ใช้อย่างเดียวหรอกนี่คือปฏิบัตินะครับก็ต้องมานั่งไล่ว่าอันไหนต้องขอจุดประสงค์นะอันไหนจุดประสงค์ไหนต้องขออันจุดประสงค์ไหนไม่ต้องขอเข้าใจไหมครับแล้วก็มากรุ๊ปปิ้งว่าแล้ว Data คุณเก็บเข้ามา10รายการ20รายการเนี่ยอันไหนที่อยู่ในอันที่ต้องขออันไหนอยู่ในอันนี้ไม่ต้องขอคอนเซนต์อ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นพอไปเราไปขอก็ขอเฉพาะที่ต้องขอเข้าใจไหมฮะแล้วถ้าเขาไม่ให้อันนั้นอันที่ต้องขอเขาไม่ให้สูงเขาไม่ให้มันก็ไม่เกิดกิจกรรมที่จะทำและไอ้ส่วนตรงนี้มันต้องอย่างเป็นคอนเซนต์มันจะเป็นออปชันหมายความว่าถ้าไม่ให้ธุรกิจเราก็ไม่เดือดร้อนมากไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมครับอย่างวิเศษส่วนใหญ่จะต้องเป็นสัญญาหรือเป็น legitimate interest ใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณต้องขอคอนเซนต์ถ้าคุณคิดจนหาถ้าคุณคิดดูเข้าฐานสัญญาก็ไม่ได้เข้า legitimate interest ก็ไม่ได้มันก็ไปช่องคอนเซนต์คอนเซนต์มันจะเป็นลูกกว่าเป็นแคนดี้ซะคือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้ไอ้ตรงนี้ก็จะไม่กระทบมากแต่อีก18รายการข้างบนที่บอกต้องขอเพื่อให้ทำคอนแทคได้เพื่อให้ทำเลจิทิเมทอินเซสได้เพื่อให้แบบตามกฎหมายได้อันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผมแค่แจ้งทราบเพราะฉะนั้นตอนแจ้งเข้าไปแยกเป็น2ก้อนก้อนแรกคือแจ้งทราบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ถอนความยินยอมไม่มีสิทธิ์ไม่ให้ความยินยอมนะฮะยกเว้นคุณไม่เป็นลูกค้าเราแค่นี้นะฮะอันก้อนที่1ก้อนที่2บอกผมให้สั้นๆนะครับว่าก้อนที่2มันคือส่วนของคอนเซนต์ถ้าท่านจะถอนก้อนที่2ซึ่งเราไปใช้ประโยชน์อย่างนี้เป็น extra usage นะครับท่านก็ถอนความยินยอมได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็แยกออกไป2ก้อนนี้แต่วิเคราะห์ก่อนอันแค่20รายการอันไหนจำเป็นแค่ไหนเรื่องอะไรครับ ก็เนี่ยมาตรา95อันนี้คือกฎหมายไม่ได้เขียนนะนี่อธิบายเพิ่มนะฮะอธิบายเพิ่มในเชิง practical นะครับอันนี้ผมไม่พูดนะเพราะว่าเป็นของภาครัฐนะครับหรืออยากจะรู้ครับเอกชนเรามีการขอ data กันระหว่างหน่วยงานระหว่างบริษัทไหมมีไหมขอ data แลกเปลี่ยน data กันนะครับภาครัฐมีเยอะแล้วก็เป็นปัญหามากเอกชนถ้ามีนะครับก็คงต้องคิดต่างกันใช่ไหมฮะก็เจรจาเป็น business deal ไปคุณจะเอาอะไรเอาไปทำอะไร
ผมก็คิดตังค์ใช่ไหมครับก็ทำไปนะอันนั้นคือ business แต่ว่าดูด้วยว่าคือ data อยู่ในมือเราเรายังให้อีกอันนึงใช่ไหมให้คนหนึ่งไปอ่ะอีกบริษัทหนึ่งก็ดูว่าอย่าให้ break ทางซ้ายก็คือทาง subject เพราะตอนเราเอามาเราเอาตามจุดประสงค์หนึ่งคุณให้อีกคนหนึ่งอะไรจะเปลี่ยนจุดประสงค์แล้วนะฮะใช่ไหมฮะต้องระวังนี้เท่านั้นเองแต่เจรจาถ้าก็เจรจาไปนะเป็น deal business ก็คิดตาม value ที่เหมาะสมนะฮะแต่ฝั่งซ้ายก็ต้องระวังว่าไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องกลับไปคอนเซนต์ผิดมันผิดวัตถุประสงค์เดิมนะแล้วมันฟังดูแล้วมันต้องคอนเซนต์แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีฐานกฎหมายอื่นนะครับมีคนเอาข้อมูลลูกค้ามีคนโทรมาหาผมนะว่าอยู่ใน Facebook ผมด้วยนะครับผมก็เขียน Facebook อธิบายเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีวันนึงโทรศัพท์มาบอกว่าเรียนสายคุณมนต์ศักดิ์จากไหนครับปกติเราจะผมจะถามเลยจากไหนครับโทรมาเพื่ออะไรถ้าเบอร์แปลกนะอ๋อมาจากธนาคารบาเรามีบาผมหยุดเป็นประกันชีวิตหรือบัตรเครดิตหรือไม่อ๋อใช่ค่ะอันนั้นจบผมไม่คุยขอโทษนะไม่ต้องไม่สนใจมีแค่นี้นะครับอ๋อขอโทษค่ะมีอะไรครับเรามีบริการทางการเงินออมไม่สนใจโทษทีเสียเวลาครับวางหูแต่ผมจะอย่างนี้นะเพราะไม่อยากเสียเวลาคุยไปถามก่อนเลยโทษบัตรเครดิตประกันภัยกู้เงินใช่หรือไม่ใช่จบไม่ต้องอธิบายสรรพคุณนะฮะทีนี้วันนั้นมันโทรมานะก็บอกว่าผมก็ถามเหมือนเดิมเขาไม่ใช่ค่ะอะไรอะไรก็เราโทรมาจากศูนย์บริการสุขภาพมีเสนอบริการตรวจสุขภาพนวัตกรรมตรวจสุขภาพแบบใหม่ค่ะมาเสนอเหรออืมอ๋อพอพูดถึงประโยคนี้รู้แล้วเพราะตอนแรกผมปฏิเสธไม่ทันเพราะมันไม่ใช่สัก3อันนั้นอันนี้ไม่เคยเจอนะฮะอันที่4ก็ถามพอพูดอย่างนี้รู้ละพอบอกบริการตรวจสุขภาพนวัตกรรมใหม่ใช่ผมไม่สนใจครับหยุดไม่รับฟังหรอคะไม่ผมก็ถามต่อในเมื่อเป็นเคสใหม่ผมก็ถามรู้ไหมเนี่ยว่าคุณโทรมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะคุณเอาเบอร์ผมมาจากไหนเอาเบอร์ผมมาจากไหนเขาตอบมาจากมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งไหนก็มาร์เก็ตติ้งของบริษัทอะค่ะแล้วมาร์เก็ตติ้งเอามาจากไหนไม่ทราบค่ะก็มาจากมาร์เก็ตติ้งอะค่ะ คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายนะคุณรู้ PDPA หรือเปล่าผิดกฎหมายนะผมมั่นใจว่าผมไม่เคยให้ความยินยอมใครที่เอาเบอร์มาให้คุณนะผมไม่เคยให้ความยินยอมทำแบบนี้ให้เอาเบอร์มาให้คุณนะโทรมาหาเงี้ยนะครับคุณให้แมเนเจอร์โทรหาผมเดี๋ยวนี้เลยนะภายใน48ชั่วโมงนะรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำผิดกฎหมายอยู่นะครับแล้วผมก็เมมเบอร์ไว้นะที่โทรเข้ามาเอาขึ้น Facebookแต่ XXX 3ตัวหลังนะฮะแล้วก็เขียนเคสนี้ให้ฟังอธิบายบน Facebook ให้ฟังนะผิดกฎหมาย PDPA รู้หรือเปล่าที่คนที่ทำธุรกิจอย่างนี้ผิดอยู่นะผิด2อย่างผิด2แบบผิด2แบบนะครับแบบแรกคือผมไม่รู้ว่าเขาได้มายังไงแต่วิเคราะห์ว่ามีแค่2แบบเท่านั้น1ได้มาโดยไอ้ data source นั้นให้โดยเจตนาหัวการให้โดยเจตนานะครับให้โดยรับรู้โดยเจตนาจะซื้อมาหรือขอฟรีแล้วแต่นะครับให้โดยเจตนาถ้าเคสนี้ใครผิดฮะใครผิดหมายถึงว่าไอ้คนให้กับคนรับอะใครผิดผมคงไม่ผิดนะผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่เลยนะไอ้คนให้ผิดอะไรครับผิดว่าผมให้ข้อมูลไปเพื่อฐานกฎหมายหนึ่งสมมติไม่ต้องความยินยอมนะเพื่อฐานกฎหมายหนึ่งสมมติทำบัตรเครดิตใช่ไหมเลเจนด์เมดฐานสัญญาแล้วคุณเอามาทำอย่างนี้ผิดฐานถูกไหมผิดฐานกฎหมายผิดฐานสัญญานอกเกินเจินวัตถุประสงค์ผิดข้อนี้นะครับผิดข้อนี้ไปให้แล้วก็ทำข้อมูลรั่วไหลถือว่าทำข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ผิดชอบนะโดนเต็มที่นะครับอันที่สองไอ้คนเอาไปคนเอาไปก็เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมเห็นไหมที่กฎหมายเขียนนะห้ามเก็บโดยไม่ได้รับความยินยอมและถ้าอ่านเป็นในมาตราอื่นจะเขียนว่าถ้าคุณทำมีโทษอะไรปีเดียก็เขียนไว้นะก็ไปอ่านโทษเพราะเขาเขียนว่าห้ามเก็บโดยไม่ได้ความยินยอมคุณเก็บโดยไม่ได้ความยินยอมไม่ได้รับความยินยอมนี่ใช่ไหมครับฐานกฎหมายก็ไม่มีก็ผิดอีกนะฮะไอ้คนเอาไปนะนั้นผิดทั้งคู่นะครับนี่แบบที่แรกแบบที่สองคือคนให้
ไม่รู้เรื่องคนให้ไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรฮะขโมยมายักยอกมาพนักงานข้างในแอบก๊อปปี้ออกมาใช่ไหมฮะเนี่ยใครผิดใครผิดไอ้ฝั่งเอาไปผิดอยู่ดีถูกไหมผิดข้อหาเดิมใช่ไหมครับแต่ไอ้ฝั่งให้โดยไม่รู้เรื่องก็คือยักยอกออกมาใช่ไหมครับมียักยอกสองแบบอีกคือคนในยักยอกออกมากับคนในก็ไม่รู้เรื่องแต่โดนแฮกเดต้าเบสโดนเจาะมีสองแบบนะฮะเอาแบบแรกก่อนนะก็คือพนักงานคงไม่ใช่ CEO สั่งมั้งนะฮะก็คงพนักงานอ่ะนะคะแอบก๊อปปี้ออกมานี่ใครผิดพนักงานผิดแต่ผิดข้อหาไหนฮะโจรกรรมข้อมูลบริษัทไม่ได้ผิด PDPA นะใช่ไหมฮะแล้วคนผิด PDPA คือใครคือบริษัทใช่ป่ะเพราะดูแลไม่ดีใช่ไหมฮะผิดสองคนนะบริษัทผิดแล้วพนักงานผิดข้อหาโจรกรรมข้อมูลบริษัทนี่อีกแบบแฮกไอ้ทางนั้นไม่รู้เรื่องเลยทางนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไอ้ทางนู้นมาแฮกออกไปนะฮะมาแฮกออกไปไอ้นี่ผิด2ข้อหาผิด PDPA แล้วนะแล้วก็ผิดพรบ.คอมด้วยพรบ.คอมก็มีโทษนะจำคุกพรบ.คอมเนี่ยสูงสุดตั้ง20ปีครับ PDPA สูงสุดปีเดียว20ปีนะพรบ.คอมนะฮะขึ้นกับว่าคุณผิดร้ายแรงขนาดไหนนะครับแต่ปรับของพรบ.คอมเนี่ยปรับไม่เกิน 500,000 บาทสูงสุดแต่ PDPA ไม่เกิน5ล้านบาทคนละแบบเห็นไหมพรบ.คอมเนี่ยเขาแคร์เรื่องอาญาแคร์เรื่องโทษที่ทำให้คนเดือดร้อนเขาไปใส่โทษจำคุกเยอะๆ20ปีนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ PDPA แคร์ในเชิงบิสเนสเลยเน้นปรับเงินไม่เน้นจำคุกจำคุกเอาแค่ปีหนึ่งพอให้พอหลับจำนะครับกรณีคุณทำความเดือดร้อนเยอะกับ data subject จริงๆนะครับแต่พรบ.คอมเน้นความมั่นคงเน้นไปผลส่วนรวมนะครับก็เลยจำคุกหนักปรับน้อยนะทีนี้ถ้าแฮกออกไปใครผิดอันนี้ทำนั้นผิดอยู่แล้วนะคนแฮกสองผิดสองเรื่องพรบ.คอมกับ PPA ต้นทางผิดไหมผิดเพราะดูแล data ไม่ดีใช่ไหมก็ต้องมาไล่อีกนะว่าดูแล data ไม่ดีเนี่ยมันต้องดีเฟนต์กันผู้เชี่ยวชาญต้องมาดีเฟนต์มันไอ้ฝั่งเราก็ต้องบอกดีเฟนต์ดีสิใช่ป่ะไอ้ฝั่งนู้นก็ต้องมาซักดียังไงถ้าตอบได้ว่าดีแล้วก็ดีแล้วโอเคนะคือสุดวิสัยเข้าใจไหมครับบางทีมันก็ดีแล้วจริงๆแต่มันก็หลุดอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมครับก็ต้องไปดีเฟนต์กันว่าเราดูแลดียังไงนะแต่ถ้าไม่มีอะไรดีเฟนต์ก็จบดีเฟนต์ไม่ออกก็ผิดเต็มที่นะครับว่าไม่ดูแลนะครับทีนี้ไม่ดูแลจะโทษหนักแค่ไหนก็ต้องมาดูว่ามันหลุดไปเยอะไหมนะครับแล้วความเดือดร้อนของ subject มากไหมนะครับเคสนี้ก็แค่สร้างความรำคาญใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรที่มันเดือดผมเสียหายหนักเกินไปโทษก็อาจจะเบาหน่อยเงี้ยครับเขียนไหมนี่เคสจริงนะผมก็เขียนวิเคราะห์อย่างเงี้ยบน Facebook เพื่อให้คนที่ไม่ได้มาฟังก็จะได้รู้ด้วยเวลามีคนมาถามอย่างมีคนถามว่า CSR ปรึกษามาทาง inbox ใน Facebook อ่ะถามว่าอาจารย์คะบริษัทหนูอ่ะทำ CSR เยอะเอาของไปแจกเยอะชาวบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยแจกเยอะแจกบ่อยหนูไม่สิทธิ์ถ่ายรูปเขาไหมคะท่านว่ามีสิทธิ์ไหมเขาบอกหนูต้องถ่ายรูปเขาเพราะเราทำ CSR เราจะรูปเขามาขึ้นเว็บไซต์บริษัทว่าเราไปแจกท่านว่ามีสิทธิ์ต้องขอแล้วต้องขอความยินยอมหรือไม่บอกว่าคุณวิเคราะห์ให้ลึกเป็น2สเต็ปเขาตอบให้เขาไปลึกกว่าที่เขาถามอีกนะฮะอันที่1คุณต้องถ่ายรูปเพื่อไปยืนยันกับบัญชีการเงินที่บริษัทเขาของมาแจกจริงมีคนรับของจริงอันเนี้ยต้องทำไม่ทำก็ไม่ต้องรับของไม่ให้ถ่ายก็ไม่ต้องรับของนะครับต้องทำแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเข้าใจไหมฮะไม่ต้องขอความยินยอมสเต็ป2รูปที่ถ่ายแล้วนะจะเอามาขึ้นเว็บไซต์อันเนี้ยไม่จำเป็นเป็นออปชันเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะไม่เอาขึ้นเว็บไซต์และเราก็ไม่มีสิทธิ์ด่าเขาเข้าใจมั้ยครับเราจะบอกว่าพี่ไม่ให้หนูประชาสัมพันธ์หนูไม่ให้ของพี่ไม่ได้นะมันคนละฐานกันนะครับอันที่2เป็นอีกฐานนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องความยินยอมละขึ้นเว็บไซต์แล้วถ้าเขาไม่ให้ความยินยอมก็ไม่ต้องเอาขึ้นเราถามแล้วหนูจะประชาสัมพันธ์ยังไง
ก็หนูแจกของกี่คนล่ะอ๋อต้องเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วคุณต้องเอาขึ้นร้อยไหมล่ะใช่ไหมมันก็ไม่ต้องใช่ไหม20รูปก็พอแล้วใช่ไหมเต็มแล้วนะใช่ไหมมันก็ทำงานได้จริงอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ทุกทั้งร้อยต้องถ่ายรูปเพื่อไปยืนยันกับบัญชีใช่ไหมฮะอันนั้นแต่ไม่เผยนะเก็บไว้ให้ในข้างในนะครับเข้าใจไหมก็อธิบายเขาเองอ๋อเคลียร์มากเลยค่ะอาจารย์เข้าใจละอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติก็บอกพี่เขาไปคนรับแหละนะว่าขอถ่ายรูปนะเขายิ้มอ๋อได้ครับคนก็จะอย่างนี้ใช่ไหมโดยธรรมชาติเวลาปฏิบัติอ่ะจะถ่ายรูปเขาก็รับของแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเขาก็ต้องยิ้มอยู่แล้วมองกล้องก็คือการให้ความยินยอมไม่ต้องมาเซ็นจริงไหมมันไม่ใช่ว่าต้องเซ็นตลอดนะคำว่าความยินยอมแค่คุณมองกล้องพี่มองกล้องในค่ะถ่ายรูปก็ถ่ายแล้วใช่ป่ะถ้าคุณไม่ยินยอมคุณมองทำไมจัดงานสัมมนาอีเวนต์ใหญ่ๆทุกท่านคะแขกผู้เกียรติขอเชิญบนเวทีเพื่อถ่ายรูปค่ะทุกคนเดินขึ้นมาก็คือจิตคอนเซนต์แล้วเข้าใจไหมครับหรือถ่ายคนในงานถ่ายบนเวทีถ่ายลงไปขอถ่ายรูปผู้ร่วมงานทั้งหมดทุกคนนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายลงไปถ้าท่านยังนั่งอยู่ก็คือยินยอม ใช่ไหมถ้าไม่ยอมคุณก็ลุกออกไปซะแค่นี้เองเข้าใจไหมครับโอเคยังอ่ะเหลือเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ย11ครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมกระโดดไปขอพูด2เรื่องนะพูดเรื่องสำคัญก่อนแล้วเรื่องสำคัญกับเรื่องมีประโยชน์จะฟังอันไหนก่อนครับเอาเรื่องสำคัญก่อนนะเอกสารบทที่อยู่ในมือท่านนะครับอันเนี้ยนะอ้าวภาพหายไปไหนเอ่ยเดี๋ยวได้ผมเปลี่ยนมาเป็นWordนะครับมันเลยหายเลยอ่ะมันต้องดูพิเคใช่ไหมฮะเดี๋ยวทำให้อ่ะขอดูพิเคสกรีนที่สองเนาะไม่มีอ่ะเชิญเลยครับเอกสารเปิดทั้งมาอ่านไปในระหว่างนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายครับอันนี้เป็นเวิร์ดที่ผมเขียนออกมานะฮะโดยเอามาจากของยุโรปนะครับเอกสารต้นฉบับมันตั้งหลายสิบหน้ามากนะยาวมากนะครับเป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเห็นว่าเป็น PPS เป็นเอกชนนะเวลาทำโปรเจกต์ที่ต้อง involve data ข้อมูล data subject เยอะนะต้องทำ impact assessment นะครับคือประเมินความเสี่ยงเหมือน EIA เลยนะฮะอันนั้นประเมินสิ่งแวดล้อมอันนี้ประเมินเรื่องความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกำลังจะทำโปรเจกต์ก็ต้องประเมินว่าทำได้ไหมเสี่ยงไปไหมก็เหมือนสิ่งแวดล้อมนะเสี่ยงไปก็อดสร้างตึกใช่ไหมฮะเหมือนกันนะครับถ้ามันเสี่ยงกับบุคคลมากเกินก็อดทำนะ มีด้วยนะ นี่อีกโลกใหม่เลยนะ ไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับก็คือว่าโดยปกติเราต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นประเมินเบื้องต้นยังไม่ได้ทำอันนี้นะยังไม่ได้ทำ impact assessment ประเมินเบื้องต้นไอ้ท่านทำ EIA ก็ต้องประเมินเบื้องต้นถูกไหมคิดเบื้องต้นก่อนเอ๊ะมันจะใช้น้ำกี่ลิตรใช้พื้นที่เท่าไหร่ทำลายป่าเท่าไหร่ถึงอ๋อแค่นี้ไม่ต้องทำถูกไหมไม่ต้องทำ EIA เนี่ยเหมือนกันอันนี้ก็เอ๊ะมัน involve คนเท่าไหร่ลูกค้าเท่าไหร่นะครับถ้าหลุดไปจะ impact ขนาดไหน data ที่เราเก็บเป็นแบบไหนนะครับมัน sensitive มากหรือน้อยเหมือนกันเอ๊ะถ้าทางท่านจะต้องทำแล้ว impact เยอะก็ค่อยมาทำ impact assessment เหมือนกันเลยหลักการธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่ทำเพื่ออะไรก็เหมือน EIA นั่นแหละก็ประเมินหลายด้านนะครับว่าคำว่าความเสี่ยงในที่ความเสี่ยงคำว่าความเสี่ยงมี2มิติมิติแรกก็คือว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามันเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนขนาดไหนก็2เดือดร้อนคือเดือดร้อน data subject กับเดือดร้อนเราที่เป็น data controller นะครับเดือดร้อนขนาดไหนถ้ามีปัญหาโดนร้องเรียนขึ้นมาข้อมูลหลุดขึ้นมา
นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้บัตรเครดิตใช่ไหมอย่างมากก็รำคาญใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะไม่แค่รำคาญใช่ไหมครับต้องมาดูใช่ไหมถ้าแค่รำคาญอ๋อไม่ต้องทำimpact assessment หรอกนะเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันเยอะก็ต้องทำพอทำเสร็จก็มาดู1ความเสี่ยงนะ1เดือดร้อนแค่ไหน2โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไอ้โอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาคนละประเด็นกับความรุนแรงนะความรุนแรงก็ความรุนแรงถ้าเกิดแล้วรุนแรงไหมอันที่2โอกาสที่จะเกิดสูงไหมถ้ามัน2อย่างเจอกันก็ความเสี่ยงสูงเข้าใจไหมฮะความเสี่ยงสูงนะครับก็มาทำนะฮะทีนี้ตอนทำมันก็จะประเมิน4อย่างนะฮะความเสี่ยงในนั้นก็จะมีนะไปอ่านเพิ่มเติมได้แล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับท่านอ่านนี้เสร็จท่านจะเห็นภาพเข้าใจพอสมควรเลยล่ะง่ายเลยล่ะนะครับแล้วก็ไปอ่านละเอียดในไกด์ไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งตอนจะอินเวนต์อยากอ่านละเอียดก็ไปผมให้ reference ไว้นะไปดาวน์โหลดได้นะครับตัว Word ไฟล์อยู่ที่น้องเขาแต่ตัวเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะของ GDPR เนี่ยก็มีครับในนั้นจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดในเอกสารนะก็ไปดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับมีappendix เยอะอันนี้แจกให้เป็นวิทยาทานนะครับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ใช่ส่วนลิขสิทธิ์นะครับ4อย่างนะสมมติว่าทำ evaluate ลงมาแล้วนะครับความเสี่ยงนะมันจะมีแค่4อย่างนะครับท่านก็มาดูพิจารณาว่านะครับจะทำหรือไม่ทำนะ1นะครับวิธีเจอความเสี่ยงแล้วนะการแก้ความเสี่ยงก็มี1นะครับความเสี่ยงน้อยพบว่าความเสี่ยงน้อยนะครับประเมินเสร็จ impact assessment เสร็จความเสี่ยงน้อยฉันไม่แคร์ฉันรับความเสี่ยงฉันไม่ทำเลยฉันไม่ทำอะไรเลยนะในการป้องกันความเสี่ยงฉันไม่ทำอะไรเพราะความเสี่ยงน้อยฉันไม่ทำนะครับแล้วรอให้เกิดเหตุแล้วฉันยอมรับแอบซอบความเสี่ยงไปเช่นถ้าเกิดเหตุร้องเรียนให้มาฉันจ่ายชดเชยไปจบอย่างมากหมื่นละรายละหมื่นมูลค่าโครงการคุ้มนะฮะไม่เพราะถ้าลงทุนป้องกันความเสี่ยงไม่คุ้มใช่ไหมฮะฉันยอมจ่ายตังค์แล้วประเมินนักกฎหมายประเมินแล้วเรียกร้องมันก็คงไม่เกินเคสละหมื่นอ่ะจบอันนี้คือแบบแรกคือฉันรับความเสี่ยงไปเลยแอบซอบไปฉันจะไม่ทำอะไรไม่ลงทุนนะคือทำโปรเจกต์แต่ไม่ลงทุนมาตรการความดูแลความเสี่ยงเข้าใจไหมฮะอันที่สองคือเสี่ยงเยอะลดความเสี่ยงดีกว่าหามาตรการมาลดความเสี่ยงให้มันน้อยลงนะครับลดความเสี่ยงเช่นนะฮะdata เราไปซื้อ data นี้ sensitiveเราต้องหาซอฟต์แวร์ที่มันมาดูแลข้อมูลให้ดีไหมอาหารนี่ลดความเสี่ยงเห็นไหมครับหรือปรับนโยบายการทำงานเช่นเราก็เขียนให้มันรัดกุมสิว่ามีพนักงานแค่3คนนี้เท่านั้นที่ถือกุญแจเข้าสู่ห้อง Data Center เราได้ใช่ไหมมีแค่2คนนี้เท่านั้นที่ถือกุญแจไขตู้ข้อมูลได้ตู้เซฟได้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมลดได้ยังลดได้นะหามาตรการมาดูแลให้ความเสี่ยงมันลดลงนะครับอันที่3นะครับคิดว่าทำเองเหนื่อยนะฮะแล้วความรู้เรายังไม่ถึงเอาซอสถ่ายโอนความเสี่ยงนะฮะถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้คนข้างนอกก็คือ data processor นะให้ processor ที่มันเก่งๆเรื่องนี้ทำไปแล้วก็ทำจ้างให้ดีนะจัดซื้อจ้างแล้วมี DPA ใช่ไหม data processing agreement ใช่ไหมฮะคล้ายๆ NDA เป็น agreement นะบอกว่าคุณมีสโคปทำอะไรได้ไม่ได้แล้วเราก็กำชับไอ้คนที่รับจ้างว่าคุณต้องดูแลdata ผมให้ดี data ลูกค้าผมให้ดีนะครับตาม PDPA ก็จะมีในมาตรากฎหมาย PDPA จะเขียนว่า data processor มีหน้าที่อะไรก็ copy มาวางในสัญญานะครับว่าเองต้องทำ2มาตรานี้นะตามหน้าที่ processor นะเองต้องทำนะเขียนเอาไว้นะครับเวลาศาลเรียกคุณสั่งให้เขาทำผมสั่งนี่ก็ในสัญญาเขียนนะใช่มั้ยแต่ท่านไม่สั่งก็เรานะเข้าใจมั้ยครับเพราะศาลบอกว่า data controller มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้ processorทำตาม PDPA ด้วยนะถ้าท่านไม่คุมก็ผิดเข้าใจไหมฮะเหมือนเราคุมงานน่ะถ้าคุณไม่คุมคนปูกระเบื้องคุณก็ผิดใช่ไหม เหมือนกันนะครับทีนี้มีหน้าที่ส่วนสั่งผมก็แถมให้กฎหมายไม่ได้พูดนะนี่ภาษาเรียกไปบอกคุณสั่งจริงแหละเขียนจริงอ่ะแต่เขาแล้วคุณไปดูว่าเขาทำจริงไหมผมไม่ได้เคยดูเลยครับก็เรียบร้อยอีกใช่ไหมเออเพราะนั้นไปออดิตด้วย ใช่ไหมเราทำโครงการแล้วออดิตใช่ไหมฮะก็ไปออดิตซะด้วยแบบนี้เหมือนกันน่ะไปออดิตเฮ้ยมันทำไหนบอกคุณมีซอฟต์แวร์แอดวานซ์สุดขีดดูแล data ไหนถ่ายวิดีโอถ่ายรูปหลักฐานเก็บไว้ด้วยออดิตแล้วครับพนักเราส่งคนไปออดิตเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาจะได้ส่งศาลดูได้เข้าใจไหมครับ
หรือไก่เกี่ยเราจะชนะถูกไหมไก่เกี่ยก็เกี่ยเกี่ยได้เร็วชนะเรามีหลักฐานผมดูแลเต็มที่ทุกอย่างแล้วอ่ะไอ้นั่นมันหลอกผมเองเข้าใจมันจัดฉากวันนั้นมันจัดฉากตอนผมมาออดิตนี่ความผิดเขาเต็มๆถูกไหมเราไม่ผิดแล้วนะผมทำทุกอย่างแล้วอ่ะโดยสุดวิสัยแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับนั่นนี่คืออันนั้นจะอธิบายละเอียดนะต้องอ่านด้วยนะครับ